วัสดีครับสรุปยอดเหรียญรางวัลลอนดอนเกมโอลิมปิก2012ปีนี้นะฮะทางคุณจักรพันธ์คิดว่าตอนนี้ที่นำอยู่ก็จะเป็นสหราชอาณาจักรนะครับแต่วันนี้ต้องลุ้นกันต่อสำหรับเหรียญทองพายเรือคายักๆๆๆนะเพราะว่านี่อะไรเซนติเมตรนี่เซนติเมตรอีเลยอีเลยอีแต่ของว่าเซนติเมตรคอสตูมรายการเราสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของข่าวเศรษฐกิจไปแล้ววันนี้นางก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการรายงานข่าวกีฬากันบ้างลอนดอนเกม2012แล้วถามว่ามันผ่านไปยังผ่านไปแล้วขอบคุณกันนะร้อนมากเลยเอาก็ดีเป็นสีสันสีสันว่ารายการนี้จะแตกบ้าแตกบออะไรก็ได้ได้หมดแต่อันนี้เป็นรายการเดิมจิกหน้าจอประจำค่ำวันจันทร์ที่3ธันวาคม2555แต่วันนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ที่ไม่ดีเป็นรายการสดที่ขออนุญาตเทปอีกเช่นเคยถูกต้องแต่ไม่ใช่ความผิดฉันแล้วนะวันนี้เป็นความผิดใครวันนี้เป็นความผิดใครไม่เป็นความผิดของคนทาง Office Play Channel เพราะว่านางยกขยงไปเป็นการวันหยุดประจำปีคือพวกเราทำงานกันมาปีกว่าเกือบ2 ปีนะที่เปิดสถานีมายังไม่ได้หยุดกันเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตนิดนึง3วันนี้ที่เราจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทำกิจกรรมร่วมกันทางออฟฟิศนะจ๊ะก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวรังสิตคลอง3นะก็จะเห็นพนักงานเราวิ่งเล่นตามโคเลนเราไปลองสิทธิ์คลอง3เหรอมันเท่านั้นได้แค่นั้นเหรอคิดว่าไรช่องเราจะมีกำลีกำไรขนาดไหนที่จะพาพาราไซต์ไปกินแล้วแบบนั้นหัวหินพอได้รังสิตคลอง3ก็น้องไปกลับได้นะก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวหัวหินนะรังสิตคลอง3บ้าหัวหินพูดเล่นเอาหรอเอาหัวหินก็เนี่ยจริงเหรอเนี่ยเชื่อจริงเหรอเนี่ยนี่ระดับของพี่ใหญ่ image นะของพี่เดียว GTH นะจะให้ไปหรอพี่แอร์เออโอ๊ยได้พี่ใหญ่ช่างภาพพี่แอร์คำนวณประมูลนะฮะก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวหัวหินก็แวะไปทักเราได้ถ้าติดตามตัวพวกเราเจอนะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าพอมันเป็นเทปใช่ไหมแล้วมันจะเป็นเทปยาวหลายวันเลยเพราะติดวันหยุดวันพ่อด้วยเขาไปกันหลายวันก็เลยจะขออนุญาตคุณผู้ชมจะไม่มี SMS ร่วมสนุกเพราะว่าถึงส่งมาเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ออฟฟิศเลือกอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่โทรเข้ามาในช่วงที่เราจัดรายการแล้วมีคนรับเนี่ยก็คือไม่ใช่คนอ่ะก็เป็นปู่สองเฝ้าศัตรูเขาไม่มีคนอยู่แต่ว่า SMS เนี่ยยังส่งกันมาได้อยากส่งอะไรส่งมาเลยแต่ย้ำบอกว่าไม่มีของรางวัลนะถูกจะจีบใครทั้งนี้จะบอกว่าที่ไหนหนาวมากหนาวที่สุดร้อนมากร้อนที่สุดส่งมาจะด่าอะไรกันเราก็ได้ตามสบายเราจะไม่ตอบโต้ถูกเพราะเราจะไปชิลที่หัวหินหรือว่าจะส่งมาโฆษณาคอลลาเจนอะไรขายของได้เลยอยากมีรายได้อินเทอร์เน็ตสวยงามผ่านทางนู้นทางเอาเลยเต็มที่พิมพ์ PM เป็นบล็อกตามด้วยข้อความส่งมาที่48022000ใช่แต่ย้ำนิดนึงว่าครั้งละ3บาทนะแต่ไม่มีของรางวัลไม่บางคนเขาเอาสนุกไงเออเอาขำๆก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอะไรเอาครั้งละ6บาทจ้าแพงก็ไม่อีกแต่ว่าแม้ว่าจะไม่เทสแต่เช่นเคยจิกหน้าจอเราก็พร้อมที่จะวิจารณ์ละครแบบแหลกไม่แบ่งค่ายใดทั้งสิ้นนะแต่ขั้นแรกเลยต้องมาวิจารณ์ละครค่ายเราก่อนแต่ไม่ใช่ละครทีวีเป็นละครเวทีเรื่องแรกของ GTH นะจ๊ะก็คือลัมซิงซิงเกอร์มันเป็นคีย์เวิร์ดที่ตอนนี้ถ้าใครเจอพี่ต้นพูดคำว่าลัมซิงซิงเกอร์พี่ต้นจะเกิดอาการดีใจอย่างบอกไม่ถูกดีใจมากเพราะว่ามันเข้มข้นกำลังจะแสดงแล้วเรียกว่าซ้อมนี่แบบดึกดึกดึนดึนแล้วก็บอกว่าอีกไม่กี่วันวันนี้ที่เราออนแอร์คือวันที่3ใช่ไหม21ธันวาก็จะเป็นวันแรกที่จะเปิดให้คุณผู้ชมที่ซื้อบัตรเนี่ยได้ไปดูใช่แล้วก็สำหรับใครนะจ๊ะก็ติดตามกันได้เลยระหว่างพี่เต๋อชันทวีตนะคุณแพนเค้กแล้วก็พี่โอปอปานิสราเป็นความรักสามเศร้าระหว่าง3คนนี้นักร้องลำซิ่งหนึ่งปันหลัดชื่อขีดแล้วก็หนึ่งสกอยแห่งหมู่บ้านอึงอ่างกอริลล่าใหญ่มากสกอยกอริลลี่เนี่ยนะพร้อมด้วยทีมคณะลำซิ่งครบทีมนะฮะปุ๊กกี้เนื้อคู่นะจ๊ะพี่ตู่นันทิดาพี่ต่องสวิตรีพี่ตู้ดิเรกแล้วก็พี่ซันนี่ยูโฟจ่าบัตรนะมีตั้งแต่ราคา500 1,000 1,500 1,800 2,300 2,500 บาทซื้อได้เลยที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือว่าใน www.thaiticketmajor.com ก็ได้จ้ะแล้วประเด็นคือบัตรนักศึกษาได้ส่วนลดนะจ๊ะส่วนลดติดตามรายละเอียดได้เลยทางเว็บไซต์นะสถานที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์โอเคมาละครทีวีของเรากันบ้างแต่ว่าบอกนิดนึงว่าที่ก่อนเราจะวิจารณ์น่ะคือล็อตเนี้ยเราอัดเทปกันวันศุกร์เลยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยละครที่เราจะไม่ได้ดูกันก็คือรักบุญ
ที่เดี๋ยวจะวสานแล้ว อุบัติเหตุก็จะเป็นของเก่าของเก่าที่ยังตกค้างแต่ละบุญพี่ก็มีของเก่านิดหน่อยแต่ว่าถ้าของอัปเดตที่คือเพิ่งเมื่อวานศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ยกครั้งหน้านะจ๊ะโอเคอ่ะเริ่มต้นจากแรงเงาก่อนอุ้ยจันทร์อังคารนี้เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้จบแล้วอวสานเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดราม่าเข้มข้นมากตายแล้ววันนี้ไม่มีรถไม่วิ่งแล้วล่ะโล่งถนนโล่งคือเรียกได้ว่าถ้าใครที่มาดูแรงเงา 2-3 วันที่ผ่านมาเพิ่งมาดูนะจะงงว่าอ้าวไหนละครตบตีไม่เห็นตบกันเลยคือเป็นช่วงมีแต่ความดราม่าคือไม่ได้ว่าชิลแต่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วละครเรื่องเนี้ยมีคนวิจารณ์ไว้เหมือนกันนะน่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ละครตบตีนะมันเป็นละครสะท้อนปัญหาสังคมชีวิตครอบครัวแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้สร้างเนี่ยนำเสนอจุดขายด้านตบตีในล็อตนี้ในเวอร์ชันนี้แบบนั้นไปจะเป็นทางฉูดฉาดเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ยกฉากดราม่าหลายๆฉากมานะจ๊ะฉากแรกฉากนี้น่าสงสารน้องต้องลูกคนโตมากคือเขาแท้งตกลงท้องกับคุณประพงษ์ท้องนะเสร็จแล้วพ่อก็ถามว่ายังไงโดนข่มขืนไหมยังไงไปฟังให้คำตอบพ่อแม่จุกเหมือนกันนะจ้ะชมจ้ะมันข่มขืนหนูเหรอไม่ใช่ค่ะหนูสมยอมเองทุกอย่างใจต้องรักเขาหรอรักเขาพ่อแม่ก็ตกใจอ้าวยอมละพี่กัญญาหน้าเรียวนะหน้าเรียวอันนี้ชื่นชมแอบไปเลยเพราะว่าเนี่ยคืออารมณ์คนมันต้องไม่แต่งหน้าอย่างเงี้ยอารมณ์ที่แบบลูกประสบอุบัติเหตุใช่ไหมเขาค่ะรักเขารักฉันทั้งที่รู้ว่าเขาเลวเขาชั่วแค่ไหนสิ่งที่เห็นรักทั้งที่รู้ว่าเขาฆ่าปิดปากไอ้แจ๊คจากแฟนฉันเนาะแล้วก็หลังจากเพื่อนเขาทั้งที่รู้ว่าเขากำลังโกงแม่อยู่เขาโกงแม่ด้วยนะไอ้ลูกว่ามีแกพูดอะไรอ่ะนางดาดพูดอะไรอ่ะหนูพูดความจริงไงคะหนูรักเขาเหมือนที่แม่รักพ่อโอ้ทางบ้านก็แบบไม่ว่าพ่อจะทำลายแม่แค่ไหนแม่ก็ไม่เคยหมดรักพ่อเลยแค่คำว่ารักคำดีโอ้ยแบบว่าก็ดราม่ารักไหมก้องพี่ถามหน่อยรักใครถ้าเหมือนว่าคนรู้ว่าคนที่รักทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาเอาจริงๆไหมรักพอมันถึงเส้นว่ารักเนี่ยต่อให้เขาเลวแค่ไหนเราก็บอกว่าแล้วไงอ่ะก็รักอันนี้พี่อ้อยว่านะคะแต่ต้องมีสติเนาะคือในความจริงนะรักตัวเองด้วยนะคะค่ะพี่ชอตโชว์เดี๋ยวพี่อ้อยพี่ชอตโชว์มา Friday มาแต่คุณดูไว้ก็ต้องแบบรักใครรักได้นะแต่สุดท้ายเอามาเตือนสติเรานะต้องรักตัวเองหรือเปล่าสุดท้ายจริงแต่ความดราม่าของบ้านนี้ยังไม่มีแค่นี้นะมีอีกน้องต่อก็เปิดโป๊ะแล้วเรียบร้อยเปิดโป๊ะคือพ่อจับได้ใช่มั้ยพ่อจับได้ทีนี้พ่อจับได้แต่น่าสงสารนะคือเราก็แบบว่าต้องยอมรับบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยขนาดเนี้ยมันมีอยู่จริงเหรอ อะขนาดนี้ขนาดไหนไปดูก่อนมาคุยกันนะมันคงสารภาพมั้ยต้องใช้วิธีนี้หยุดอย่านะคือเคี่ยนเลยเอาเข็มขัดโตตายต่อหน้าต่อหน้าเด็กเล็กนี่ด้วยอันนี้แท้งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามีตัดข้ามนิดนึงนะต้องป่วยอยู่กลับไปที่ห้องคือในเรื่องอ่ะสองคนเนี้ยสองพี่น้องเนี่ยจะไม่ได้ถูกกันเลยตั้งแต่แรกนะแต่เราก็จะเห็นว่าเนี่ยพอถึงเวลาจริงเขาก็รักกันนะพี่น้องเวลาประสบปัญหาหนูไม่โทษใครทั้งนั้นค่ะหนูอยากเชื่อแบบที่ป้าซ้อยบอกว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมของเราเองนพพายังหน้าเรียวอยู่นะตายแล้วน้องต้องต้องหมายพาต่อไปทำสารป่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูพาไปเองI'm
จริงๆซีนนี้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตรงนี้เดี๋ยวพอฉากนี้จบปุ๊บเนี่ยเจนพบขอหย่าต่ออีกทันทีเลยนะในที่นี้เลยคือเรื่องยังแบบว่าอันนี้ไม่จบ เรื่องนึงเข้ามาแทนพอหย่าเสร็จลูกคนเล็กก็มาขอให้พ่อไม่หย่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดราม่าพีคมากเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ดูเพราะว่ามีคนถามว่าขนาดนี้เลยหรอที่ขนาดเที่ยงเนี่ยบ้านี่น้อยแล้วนะมีแบบกระทืบเลยนะถูกมันมีทั้งบ้านที่โอเคคือเอาจริงๆพ่อแม่ทุกคนถ้ารู้ว่าลูกเป็นก็คงมีภาวะอึ้งอ่ะอันนี้ก็พูดให้เคลียร์ไปเลยก็คือลูกเป็นเกย์เออแต่ว่าการตอบสนองของแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันบางบ้านก็นิ่งไปก็แฮปปี้หรือว่าบางไม่เป็นไรคือบ้านส่วนใหญ่จะทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นคือถ้าไม่ขนาดว่าเอาผู้ชายเข้ามาในบ้านมาจูบกันต่อหน้าพ่อกับแม่เนี่ยถ้าคือยังประพฤติตัวที่แบบยังเหมาะสมอ่ะยังไปทำงานทำการเรียนหนังสือเขาจะปกติเอาหัวไปนาวตาไปไร้สาแต่ถ้าบางบ้านเนี่ยถ้ารู้ขึ้นมาเนี่ยก็รีแอคแบบยิ่งกว่าเจนพบอีกอย่างที่พี่เติ้ลบอกเราก็เคยเห็นนะที่แบบกระทืบเลยคือแบบรับไม่ได้โดยเฉพาะแบบบ้านที่แบบว่าสมมติพ่อเป็นแบบคนที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นผู้ชายสูงแล้วมีอำนาจอย่างเช่นแบบขออนุญาตแบบทหารมีสถานะในสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็ยังไงดีล่ะทุกอย่างมันไม่ได้เป็นความผิดของใครสักคนหนึ่งอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นร่วมกันนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าละครเขาก็บอกนะพวกเราดูแบบนิ่งแล้วมันไม่รู้จักความเห็นยังไงเลยเดี๋ยวมีอันนึงเราค่อยออกความเห็นตอนนั้นได้ต่อมาเราย้อนไปดูฉากเปิดโป๊ของน้องต่อก่อนเปิดโป๊อันเนี้ยไม่ได้ให้ดูน้องต่อหรอกให้ดูว่าคุณณพีทน้องสาวของเนนภาเนี่ยฉลาดนะในการรู้เห็นอะไรนิดเดียวจับมาตีความได้เลยว่าอ้าวต่อเป็นเก้งนะเอาไปชมจ้าต่อเขาก็แคมฟล็อกอะไรกันอยู่ก็ว่าไปแล้วพีทก็เข้ามาปัญหาทางบ้านก็มีกันทุกครอบครัวแหละพี่ชอบที่แคมในฟิตเนสเลยพี่ก้องผมคุยกับพี่เขาว่าเขาแคมเพราะว่าเขารอน้องต่อมาเล่นยิมด้วยกันนี่แหละพี่ก็สบายใจเหมือนกันวันนี้พี่คุยอยู่ที่ทำงานเหรอครับที่สกายใช่ไหมสกายหรือแคมสกายไม่รู้ใช้โปรแกรมอะไรน่าจะสกายเนี่ยคือได้ยินแค่นี้เอาเป็นว่าโอเคแหละถ้าเราดูเราก็คงขอเก็ตได้ว่าเขาก็เป็นอะไรกันแน่ๆแล้วพีทก็ไปบอกคุณเจนพบจ้ะแต่ประเด็นคือณพีทเนี่ยก็เป็นคนเอาหูไปนาวตาไปไร่จริงๆทำไมพอรักแล้วไงเพราะว่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยใส่ใจมากแต่เรื่องของผัวตัวเองเนี่ยสามีเนี่ยไม่เก็ตสักที เดี๋ยวให้ดูฉากต่อไปดูทั้งความกลับมาโง่ของณพีทนะแต่ความเง่าแล้วก็สิ่งที่ละครบอกว่าอ้าวตกลงประเด็นว่าเป็นเกย์เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างลองฟังนะจ๊ะจะไปสงสารอะไรคะพี่ณภาเลี้ยงลูกแบบนี้ลูกไม่เป็นเกย์ก็ต้องเป็นกระเทยพบคือผัวหันแรงขนาดนี้ยังไม่รู้จักไม่รู้สึกอ่ะแต่เรื่องเลวๆของพ่อกรอกหูลูกทุกวันจนฝังหัวแปลกนะคะแม่ข่มผัวลูกก็เป็นกระเทยแม่แย่พ่อเผด็จการลูกสงสารแม่ลูกก็เป็นกระเทยเหมือนกันได้หมดที่จริงยังมีอีกนะคุณผู้หญิงบางคนทำตัวไร้ค่าวันวันมีแต่เรื่องไร้สติของคนจิตไม่ว่าอิจฉาริษยานินทาคิดว่าตัวเองเป็นคนดียังไม่รู้ไม่รู้ลูกชายเห็นข้าวทุกวันโฟกัสกับข้าวสังใจว่าผู้หญิงเป็นหน้ารังเกียจแล้วก็เลยกลายเป็นเกย์ได้เหมือนกันนะคุณนะคะได้ยินมาจากไหนเหรอคะหัวแค่ไงหัวแค่นั่นแหละจะใกล้ๆตัวนี่แหละครับคือคนหนึ่งเห็นตอนเป็นเด็กส่วนอีกคนมันดูตอนโตเห็นตอนแต่งงานแล้วคนเห็นเป็นเด็กก็คือคนนี้อมรไม่ใช่คุณชื่ออะไรนะรูปด้วยรูปด้วยเมื่อกี้ฉันเห็นนิ้วรูปด้วยพี่หยุดพูดเถอะใช่เหรอคะบอกได้ไหมโอ้ยไม่ต้องบอกแล้วนางคือถ้านางเป็นเพการู้แล้วนะเพราะเพกาต้องเป็นโคนันนะเขามีอันนี้อีกก็แค่ทฤษฎีจิตวิทยานะครับเดี๋ยวนี้เขาพิสูจน์กันแล้วนะครับคนที่มันจะเป็นเนี่ยมันฝังมาตั้งแต่โครโมโซมแล้วแหละครับพ่อโทษแม่เลยครับเป็นจีนโทษค่ะมีเยอะแยะไปพ่อแม่เลี้ยงประโยคนี้สำคัญกับเรื่องเหมือนกันนะลูกรักลูกชังลูกฉันลูกเธอลูกโง่ลูกฉลาดให้ท้ายคนหนึ่งสาปแช่งอีกคนหนึ่งสุดท้ายบ้านแตกนี่มันคือประเด็นสังคมทั้งนั้นเลยนี่ใช่คือฉากนี้จริงๆแบ
มีหลายตีแผ่แบบความเป็นจริงในสังคมไทยในสังคมโลกด้วยล่ะใครอยากย้อนดูก็ไปย้อนฟังได้ว่าตกลงเขาบอกว่าเป็นเกย์มันจะเกิดจากอะไรได้บ้างอ๋อแต่พี่ติดมาจากเพื่อนนะเพื่อนถึงน้ำลายใส่หน้าอ๋อเราเปิดฝาน้ำดื่มได้เขาเปิดบอกเอ้าคุณได้เป็นคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แล้วทุกวันนี้พยายามจะเลิกแต่ว่าพยายามเปิดฝาอยู่ว่าฝาไหนจะบอกคุณหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เขียนว่าหมดสิทธิ์วันไหนฮะเล่นกันแบบนี้โดนด่าโดนด่าไม่เป็นไรบ้าเราเป็นก็เป็นคนเปล่าแต่ยังไงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ให้เป็นคนดีคือเขาไม่ได้ถามว่าคุณน่ะเป็นอะไรนะเวลาคนที่เขาดูคุณค่าของคนเขาถามว่าคุณน่ะทำอะไรทำอะไรใช่ก็ถามว่าเราเป็นแล้วเราทำอะไรไหมก็ไม่ทำอะไรเลยให้มันเสียเกียรติเขาพี่เอาจริงเอาต่ออันนี้มาที่ผีมุตาบ้างบางคนก็ยังถกเถียงอยู่เราก็พยายามบอกว่าร่างมันไม่ใช่ผีอ่ะเขาฟันธงแล้วว่าไม่ใช่ผีเอาไปดูแล้วตกลงเป็นตัวอะไรล่ะจ้ากำลังจะแพ้หยุดนะเธอไม่ใช่ตาอะไรนะตาจะไม่มีวันพูดแบบนั้นตาไม่ใช่คนอาฆาตพยาบาทตาดีงามอะไรขอบตาเหรอเกินกว่าที่จะสู้รบจองเวรความชั่วอยากให้พอสอะทำไมอะตามเป็นผีอะตามผีอะเธอเหมือนไม่ลืมตาคือเขาใช้เพราะมันเป็นเอฟเฟกต์แต่เหมือนนั่งหลับตาฟังตลอดเปิดต่อเดี๋ยวดูนะพอนางจะถูกจับได้ว่าไม่ใช่ตาโป๊ะแตกว่าแบตเสื่อมจ้าพลังหมดเธอคือความโง่เขลาเธอคือความอาฆาตเพบาเธอคือความสำนึกผิดโง่ๆที่อยากจะไถ่โทษตัวเองเนี่ยว่าฉันผลักดันให้ตาตายเป็นสตอมนี่มันจะสลายร่างแล้วเหรอฉันคือตัวฉันเองอุ้ย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 นั่นแหละแล้วนางก็บึ้มหายไปโอ้ยบีประกายตานิดหน่อยนั่นแหละสรุปก็ไม่ใช่เป็นด้านมืดอย่างที่บอกนั่นแหละนี่ถ้าสักวันใดวันหนึ่งเราพูดกับตัวเราแบบนี้ได้พูดไม่เท่าไหร่ถ้าเห็นด้วยเนี่ยมันถ้ามันเป็นร่างขนาดเนี้ยเราไปเหมือนกันนะก้องพี่จริงก็กลัวไงก็มึงก็ไม่ใช่คนปกติหรอกไม่แต่นี่คือวิธีเล่าเรื่องของละครที่มันชัดเจนยังไม่มีภาพเดี๋ยวพักก่อนแต่เดี๋ยวขอแรงเงาต่ออย่างนี้นะกันได้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 แล้วเดี๋ยวมาดูดุจตะวันดั่งภูผาของพี่ด้วยส่ง SMS กันมาได้อย่าส่งไรส่งไม่มีหัวข้อถูกเป็นฟรีสไตล์ SMS จ้ะแล้วมาเจอกันจิกหน้าจอเบรกหน้าเจอกันครับเอาละครับจิกหน้าจอช่วง2ของเรานะฮะวันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นเทปนะเพราะว่าชาวเพลแก๊งไปเอาติ้งเพย์เมนต์ไปเอาติ้งกันไม่ใช่สิชาวเพลชาแนลไปเอาติ้งกันโอเคนี่ไงพอดีเลยชาวเพลชาแนลไปเอาติ้งที่หัวหินเราก็มีอะไรอ่ะใครสำหรับใครก็ตามที่ผ่านเป็นช่วงวัยรุ่นจิกโกจิกกี่เนี่ยมันจะมีแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ดังระดับโลกนะเป็นแบรนด์จากสัญชาติออสเตรเลียซึ่งพวกที่แบบชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์ชอบไปทะเลเนี่ยรู้เลยบอร์ดอะไรต่างๆถูกต้องนะสำหรับเสื้อผ้ายี่ห้อ Quick Silver นะครับนี่เนี่ยอันนี้ให้ดูข้างหลังเห็นไหมเนี่ยมันจะมีพวกเสื้อผู้ชายนะหมวกเนี่ยทุกคนต้องเคยมี Quick Silver เสื้อ Quick Silver กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเนี่ยคนที่แบบชอบเอาท์ดอร์แล้วที่มาวันนี้เนี่ยมันเป็นคอลเลคชั่นพิเศษสุดใช่มั้ยฮะพิเศษจริงๆเพราะว่าร่วมมือกับช้างนะจ๊ะออกคอลเลคชั่นช้าง and Quick Silver Collection เป็นปรากฏการณ์ที่แบรนด์อย่างที่พี่ต้นบอกของออสเตรเลียนะมารวมกับแบรนด์น้ำดื่มของประเทศไทยของเราออกมาเลยกับสโลแกน Live Like You Mean Itก็คือชีวิตของเราใช้ซะถูกต้องนะแล้ววันนี้เนี่ยคอลเลคชันเก๋ไก๋ขนาดนี้นะเราเอามาแจกคุณผู้ชมชาวจิกหน้าจอเดี๋ยวเราจะแจกเป็นเสื้อยืดจาก Quick Silver ที่ออกเป็นคอลเลคชันร่วมกับชาไม่ใช่ตัวนี้นะแต่ว่าเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะสวยงามซึ่งวิธีแจกของเรานะเนื่องจากว่ามันเป็นเทปเราเลยไม่สามารถร่วมสนุกสดๆได้แต่ว่าเราจะคัดเลือก SMS ที่คุณเนี่ยเคยส่งมาร่วมกับจิกหน้าจอเนี่ยตั้งแต่เก่าๆเนี่ยเราจะดูว่าSMS อันไหนที่มันดูแบบว่าคนส่งมาน่าจะแซ่บเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปท้ายรายการของเราเลยซึ่งตอนนี้เราอัดกันวันศุกร์นะใช่ก็คือท้ายเบรกเลยใช่ไหมท้ายเบรกนี้ก็รอเซอร์ไพรส์รับโทรศัพท์ที่บ้านไปนั่นแหละซึ่งมันก็จะผ่านมาแล้วถูกไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยในหัวข้อคือ live your life ของคุณเนี่ยคืออะไรการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยในนิยามที่คุณรู้สึกว่ามันแบบเนี่ย
ใช้ชีวิตใช้สารเนี่ยคืออะไรจ้าเดี๋ยวมาคุยกันท้ายเบรกตอนนี้ต้องไปจิกต่อกับแรงเงาก่อนนะโอเคจ้ะต่อมาจำกริบได้ไหมกริบที่เป็นพนักงานแบงค์จำได้ที่ดูรูปได้สามารถกริบจิตสัมผัสกริบก็ยังจิตสัมผัสอยู่เพราะว่าล่าสุดมุนินเนี่ยมาปิดบัญชีมาปิดบัญชีว่าปิดบัญชีแค้นปิดบัญชีเงินเดือนแต่ว่ากริบเนี่ยคือคุยกับวีกิจมาว่าช่วยสืบหน่อยว่าตกลงใช่ไม่ใช่เอาลายเซ็นมาให้ดูอ่ะไปดูว่ากริบจิตสัมผัสอีกไหมชมนะจ๊ะทีแรกเนี่ยลายเซ็นที่แกเอาให้ข้าดูข้าก็ยังไม่แน่ใจนะเว้ยแต่วันนี้ชัดกว่ายังไงวะพอเทียบกันดูก็เซ็นพอคล้ายแต่น้ำหนักมือเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ใช่มุตตาแล้วเขาเป็นใครวะแฝดเหมือนก็ดูที่น้ำหนักของมือได้เลยเขาดูกันได้ใช่ไหมลายเซ็นอะก็จริงๆเอาจริงๆว่าถ้าเป็นคนละเอียดก็อาจจะดูได้แต่ว่าลงเบาอะไรอย่างนี้ก็เก่งอะกริบกริบจิตสัมผัสไปแต่อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายของแรงเงาแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ไปดูตะวันต่อเราจะมาพูดถึงการใช้เฟซบุ๊กพี่ต้นก็มีเราก็มีถามหน่อยพี่ต้นตั้งเฟซบุ๊กตัวเองเนี่ยตรงแบบสเตตัสการทำงานพี่ต้นเขียนยังไงสเตตัสจะหน้าที่การงานมันจะเป็นwork at play channel จบแค่นั้นถูกไหมเราก็ประมาณนั้นด้วยกันแต่ไปดูของมุนินเก๋นะทำไมอ่ะอ้าวดูอันนี้เปิดยาวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดอีกรอบแล้วขอต้องเต็มๆป่ะต้องเต็มๆป่ะไม่เอาเต็มเลยก็ได้แล้วฟังสิ่งที่อ่านไปด้วยสิ่งที่มุนินเสียงดังเสียงดังมุนินจงสวัสดิ์พี่สาวมุตาชื่อมุนินจงสวัสดิ์จบมาสเตอร์ดีกรีจาก NYU ตอนเรียนเขียนโปรแกรมเข้าประกวดติดท็อปไฟว์บริษัทคอมพิวเตอร์ที่นั่นก็เลยรับเข้าทำงานทันทีพอเรียนจบก็ทำงานต่อเกือบปีบริษัทมาเปิดสาขาในกรุงเทพจึงย้ายมาเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารที่นี่โอเคพอสเดี๋ยวเปิดกลับอีกทีแล้วพอสที่ตัวเทคเปิดเลยครับเปิดได้เลยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวพอสคือถามว่ามนุษย์ที่ไหนกลับเปิดไปครับเปิดเริ่มใหม่นะจ๊ะอ่ะอย่าช็อกครับเปิดทีมงานช็อกกับเฟซของมุนินไปแล้วตอนนี้เปิดก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคือเอาหนึ่งประเด็นแรกนะมุนินจะใช้ภาษาไทยไหมแต่ถ้าจะที่เข้าใจได้ก็ไม่เป็นไรให้คนดูเข้าใจมุนินสุขสวัสดิ์มุนินจงสวัสดิ์จงสวัสดิ์โทษทีแต่ประเด็นที่เรารู้สึกติดมากคือการบรรยายละเอียดขี่ยิบขนาดนั้นถ้าจะพิมพ์ก็พิมพ์แค่ว่าทำงานบริษัทคอมพิวเตอร์เคยได้รับรางวัลการเขียนโปรแกรม5ปีปัจจุบันมาเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายสาขาที่เปิดใหม่ในไทยจบไม่ใช่บอกว่าทำงานมาครึ่งปีพอเรียนจบปุ๊บพอบริษัทเปิดใหม่ก็ย้ายมาหรือว่านั่งถอดมาจากภาษาอังกฤษป่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันจะเหมือนแบบว่า left ที่นี่เมื่อตอนนี้อะไรเงี้ยเหมือนต้องการจะให้มันเข้าใจอ๋อเวลาทรานสเลทมาอย่างเงี้ยเหรอใช่ๆพี่รู้สึกอ๋อนี่เนี่ยๆๆจบมาจากพี่เจนไบยูคือ graduated from NYU ถูกมั้ยแล้วก็เขียนโปรแกรม Top 5มันเหมือนแบบคือพี่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะโอเคอ๋อๆๆเป็นได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะวีแต่พี่รู้สึกว่าถ้ามีคนแบบเนี้ยมาขอแอดพี่เป็นเพื่อนพี่จะไม่รับนามทันทีเราก็เคยบอกไปใน Facebook เราเลยวันนั้นที่ดู พอๆกับพวกที่ใช้ชื่อว่าเด็กหญิงมาดอกแก่ด เด็ดดอกแก่ด้วยมือเปล่า คือชื่อของเฟซที่ตั้งอยู่วันนึง ที่เราตกใจเพราะว่านี่ฉันเคยรับเด็กหญิงมาดอกแก่กุลเป็นเพื่อนเหรออ่ะกลับมาที่หน้าเราได้ ไม่ใช่มาดอกแก่กุลด้วยค่ะมาดอกกุแล มาดอกกุแลจำได้กลับมาได้ละกลับมาได้ละมาดอกกุแลเด็ดดอกแก่ด้วยมือเปล่าเนี่ยนะแต่ฉันไม่เคยบรรยายตัวเองแบบนี้นะเออก็งงกับเฟซนี่นี่ก็นิดนึงนะสุดของแล้วนะมาของพี่บ้างนะฮะสำหรับดุจตะวันดั่งภูผาละครใหม่ของช่อง7มาแทนป่านางเสือก็คือนางเสือนิดนึงถ้าใครจำได้อ่ะช่วงที่เราอ่านเรื่องย่อตอนต่อไปของเทปที่แล้วอ่ะที่จำได้ไหมว่าพี่บอกว่าชื่อดุจตะวันดั่งภูผาแล้วเรื่องย่อที่เราอ่านมันดูหนักพ่อชื่อมันดูหนักไม่ๆแต่ว่าเรื่องย่อไปมันกุ๊กกิ๊กใช่เพราะว่ามันบอกว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยไปทำงานในซูโวที่เป็นสวนสัตว์จ้าอ่ะพี่ก็โอเคละครเบาๆใสๆไปดูฉากเปิดตัวของเขากันจ้ะใสไงละครใสอุ้ยอู้
อันนี้ลายขุนศึกหรือเปล่าแรมโบ้เหรอนี่คือฉากเปิดตัวกันแต่อย่างที่บอกนะฉากเปิดตัวมันจะเป็นฉากที่บอกว่าเรื่องนี้จะพบกับลักษณะแนวไหนซึ่งมันคือนี่เลยฮังเกอร์เกมนี่ยังไม่ตายเหรอโดนขนาดนั้นล่ะดูโทนเสียงเขาเป็นสตันเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคือตอนแรกใช่คือตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่คือการแสดงในพวกแบบซับมารีเวิลด์หรืออะไรเงี้ยพระเอกพระเอกมีอาชีพอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูไปเรื่อยนี่คือฉากเปิดตัวสำหรับการที่อ่านเรื่องว่าซูเวิลด์ฉันดู Saving Private Ryan กำลังจะบอกโอ้ยเอาซีคุณซีคุณซีสีวัดอาจจะดูไปก่อนพี่ให้ดูไปก่อนพี่ให้ดูไปก่อนโอ้ตายละแล้วก็หนังก็ฟึบแฟลชแบ็กเล่าเรื่องฟึบโอเคก็กลับมาเล่าตอนเด็กกันนะที่มาของไอ้อันนี้ที่พ่อให้โอเคไม่เป็นไรแค่นี้อ่ะไม่เป็นไรโทษทีประมาณนั้นก็ได้เอองงละถึงขั้นว่าแบบพี่ดูเดี๋ยวก่อนนี่อะไรไหนซูเวอร์อยู่ไหนแนนนัชชาอยู่ไหนแนนนัชชาอยู่ไหนก็เลยตั้งสติกลับไปดูรายละเอียดของละครเอาเลยจ้ะผู้สร้างนะฮะของดุจตะวันดั่งภูผาอาหลงจูเนียร์ก็คือเป็นทีมสร้างของคุณเฉิดพักดีวิจิตพี่เคยถึงบางอ้อว่าอ๋อนี่คือเซ็กซิกเนเจอร์ของหนังอาหลงของค่ายนี้ของคุณฉลองพักดีวิจิตเราเลยเคลียร์ทันทีว่าโอเคฉันแบบเข้าใจแล้วว่าจะมันอยู่ในทางมันก็เป็นทีมนี้ใช่นะฮะก็ซึ่งดีงามเหลือเกินกลายเป็นว่าละครเรื่องนี้ดีงามทั้งที่พี่ปกติคาแรคเตอร์เนี่ยมันควรจะดูเขาจะบ้านแรงเงาประชาชนก้นครัวประชาชนก้นครัวอะไรแบบนั้นแต่ว่าหลังๆเนี่ยฉันต้องได้รับโจทย์ดูช่องเจ็ดแล้วช่องเจ็ดก็ส่งบู๊มาเต็มไปหมดฉันเริ่มจะเป็นไปทางนั้นได้เราก็คืออ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าดีงามอย่างไรอันแรกเลยพี่ชอบการเรื่องความละเอียดของนางทางด้านโปรดักชันเดี๋ยวมาดูกันฉากนี้เป็นฉากผ่านเวลาของพระเอกนะคืออ่ะเดี๋ยวเปิดเลยฮะคือพระเอกเนี่ยพอกำพร้าพ่อแม่ตายอ่ะเดี๋ยวฟังเรื่องมาใช้ชีวิตอยู่กับนายอีทนายอีทไม่เพียงแต่สอนให้ผมซ่อมเครื่องยนต์แต่ยังนี่คือคุณซีตอนเด็กนะผมก็จะเป็นแบบว่าบอยสเกลหน่อยนี่เดี๋ยวดูฉากนี้นะสอนขับรถมึงสอนขับเร็วขนาดนี้เลยเหรอคือแบบให้แบบเทรนเป็นนักแข่งนี่นายอีทนายอีทที่ชอบเดี๋ยวดูฉากเดี๋ยวดูเห็นปะมันหลายผ่านเวลาใช่มันดูผ่านเวลาหลายที่อ่ะโอเคจน10ปีผ่านไปกลายเป็นหัวหอกในการแข่งแว้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดต่อเลยฮะเดี๋ยวให้ดูพัฒนาการของพระเอกต่อจากเด็กน้อยเด็กน้อยปอยเปียนั้นเดี๋ยวดูนะอันนี้ไม่ใช่นายอีทนะนายอีทจะเป็นอีกคนนึงเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าพัฒนาการผมงอกขึ้นอะไรอย่างนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นแล้วเดี๋ยวดูพระเอกอันนี้คือพระเอกชื่ออะไรในเรื่องอ๋อชื่อไทยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดไทยถอดหมวกแต่ว่าขับรถต้องถอดหมวกนะปอยเปียต้องเปลี่ยนไปแต่ฉันรู้สึกว่าไม่เล่นไม้ปอยเปียไม่ต้องก็ได้นะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยผ่านมา10ปีโอเคพอชอบเรื่องโปรดักชันแล้วใช่ป่ะคือจริงๆอ่ะฉากแข่งรถก็ทำดีมากเดี๋ยวก็คือไปหาดูใน YouTube แล้วกันนะก็ทำได้ถึงอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บวิธีการเล่าเรื่องเดี๋ยวให้ดูฉากนี้พอมีการแข่งรถกันเสร็จใช่ไหมคือมันมีการพนันกันแล้วคือฝั่งพระเอกฝั่งไทยเนี่ยชนะชนะเสร็จปุ๊บไอ้ตัวคนอ้วนๆเมื่อกี้เห็นป่ะที่ไม่ใช่นายอีทอ่ะคนที่บอกว่าน่าไม่ใช่นายอีทนะเนี่ยเกิดแบบกลับลำคือจะโกงขึ้นมาจะไม่ยอมให้รถที่เป็นเดิมพันแบบหลายแสนอะไรเงี้ยมันก็มีฉากต่อสู้กันเกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูฉากนี้กันแล้วว่าทำให้มันดูน่าติดตามมากอ่ะไปดูครับอันนี้ตัวโกงพระเอกก็มาปุ๊บเดี๋ยวดูวิธีการลำดับภาพนะปุ๊บควรช็อกทุกอย่างมันดูแบบนายอีทนายอีทมันดูเลยเถิดพระเอกจริงๆไม่ได้เป็นคนชั่วนะใช่ไหมโอเคลักษณะการแบบใช่แล้วฟึบแล้วแบบเฮ้ยก็แบบคือชีวิตเนี้ยพ่อปู่ฝ่ายเป็นคนดีมาตลอดนะพ่อเป็นแบบว่าอยู่ในกรมป่าไม้อะไรเงี้ยแบ็คกราวด์เฮ้ยตำรวจมาทันทีตำรวจมาเร็วมากแล้วมันก็คืออันนี้พี่ตัดขาดไปนิดนึงมันจะตัดเข้าโฆษณาทันทีแล้วก็จะอุ้ยตายแล้ว
อะไรจะยังไงต้องดูต่อเลยต้องดูต่ออ่ะแล้วต่อเนื่องเลยนะฮะเขาก็ทำชีวิตพระเอกหลังจากเกิดวิกฤตชีวิตตัวเองเนี่ยจ้ะคือพระเอกเนี่ยก็ต้องแบบหลบหนีหัวซุกหัวซุนแล้วก็มีการทำมาหากินเหมือนแบบลองทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆเพื่อจะแบบประทังชีวิตแต่อาชีพที่เขาเลือกให้พระเอกทำแต่ละอันน่ะมันดูแบบลงทุนทางด้านโปรดักชันจังเลยไปดูกันมีอะไรบ้างนะฮะดีดีคือการเดินทางไม่รู้จบพระเอกเล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้การเดินทางของผมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพระเอกจะเป็นนาเรตนั่งไปนี้เลยอ่าวไทยอ่ะคือไม่รู้ว่าถ่ายที่ไหนนะแต่อารมณ์คือแบบขุดเจาะน้ำมันทำงานแท่งขุดเจาะเลยดูสิดูเลือกแต่ละอันพ่อบอกชีวิตของผมมันเริ่มต้นใหม่และพี่สี่ก็ดีงามหลังจากถ่ายอันที่จุดไปเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าฟิตมากเงินก็มีเงินเนี่ยมันลงทุนเข้าใจป่ะเหมือนเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเขาต้องออกกองไปถ่ายอ่ะสอนอย่างนั้นเสมอออกเรือเลยไม่เคยเลือกงานโอ้โหหุ่นดีมากหุ่นดีหุ่นดีหุ่นดีแต่เลือกที่จะมีชีวิตอ่ะไม่พออ่ะเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยนี่ก็ดีแล้วตัดผมแฮปปี้พี่แฮปปี้พี่การเปลี่ยนแปลงตัวเองดูสวยมากนะแสงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มาทำอันนี้ต่อเป็นแบบว่าขาช่วยพลังส่งแก๊สดีแล้วมันแบบเพลงเพลิงมันคือแบบนี่เพลงของเรื่องใช่ไหมใช่คุณลูกอหล่อร้องเหมือนเดิมไม่รู้ไม่รู้อ่ะร้องเสียงเป็นเอกลักษณ์คุณเฉลิมมาเหรอชื่อคุณอะไรนะไม่คุณเฉิดไม่ใช่คุณเฉิดคนที่เล่นในเรื่องด้วยอ่ะเหรอโอเคละแต่เนี่ยแล้วก็แบบไปขับรถสิบล้อคือแต่ละอันมันดูแบบผู้ชายอ่ะเป็นอาชีพคือแบบใช่เลยอ่ะคือเรื่องมาได้ถึงแก่นมากอ่ะว่าคนที่แบบสู้ชีวิตอ่ะคนที่เน้นการแบบต้องเอามาโชว์มาโชว์หน่อยอันนี้นังก็รอนแรมเนี่ยนังก็รอนแรมนี่บูฟเฟอรีหรือเปล่าบูฟเฟอรีนะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะส่งแก๊สทำออกเหล็กขับรถโม้หินไม่พอคุณเฉิดไม่หยุดเท่านั้นคุณเฉิดไปสุดไปถึงชั้นบรรยากาศกับฉากนี้เราแบบสุดเรายกขึ้นปรบมือระหว่างดูจริงๆไปดูกันนะฮะพระเอกทำอะไรอีกเป็นอยู่แบบหน่วยแบบว่าฝึกรบอะแล้วนี่คือเป็นการซ้อมบินเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรซ้อมโดดร่มเพราะว่านางจะไปอยู่หน่วยสืบกองกำลังแบบยาเสพติดแห่งชาติแล้วอันนี้โดดเองไหมคือซีเหมือนโดดเองเหมือนกันนะเราไม่แน่ใจแต่ทำซีจีก็ทำเนียนอะอันนี้คือนางแปลขบวนกันเดี๋ยวที่พี่ตัดข้ามนิดนึงนะเดี๋ยวนางก็จะแปลขบวนกันสวยงามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรื่องมันจะเล่าว่ามันมีเหตุที่คนคนหนึ่งในนี้เกิดล่มไม่กลางแล้วพระเอกของเรานี่อันนี้คือคนล่มไม่กลางก็ทำดีอ่ะซีจีเนาะแต่ทำดีอันนี้อันนี้ก็แบบน้องซีก็ไปช่วยพี่ไทยก็ไปช่วยชื่อไทยใช่ไหมเดี๋ยวฉันอ่านผิดแน่เลยทีมงานหาให้หน่อยนะน่าจะไทยเป็นการแสดงประจักษ์พยานว่าพระเอกเนี่ยทำได้ทุกอย่างคุณไทยนะนี่คือฉากเปิดตัวในแบบในเบรก2เบรกแรกอ่ะคือได้ใจเราไปเลยอ่ะเวอร์เวิงฉันใช้คำหัวข้อนี้ว่าเวอร์เวิงปุ้งปุ้นดูดิเพราะว่าต้องตั้งกล้องอ้าวถ่ายแบบนี้มันไม่ได้ถ่ายง่ายๆนะไม่น่าจะทีเดียวด้วยเหรอใช่คุณทุ่มทุนสร้างจริงเพราะแบบข้างบนน่ะก็อาจจะใช้ได้แค่กล้องเดียวเพราะว่าถ้าใช้2กล้องก็เดี๋ยวถ่ายไปติดอีกคนนึงใช่ๆเนี่ยก็ให้เห็นว่าไทยมีความสามารถไทยก็ให้ล่มตัวเองไปแต่ว่าลืมว่าเอาไม่เอามีล่มช่วยกลางของเขานางก็ลงมานี่แฮปปี้เอนดิ้งจ้ะปรบมือดีคุณเชิดอย่างเงี้ยโอเคคือถ้าจะมาแนวนี้ก็ไปให้สุดอาหลงจูเนียชอบชื่อจ้ะอาหลงจูเนียเสร็จไม่ได้เสียชื่ออาหลงแบบรุ่นผู้ใหญ่เลยจริงๆอ่ะอีกอันหนึ่งที่ชอบคือคาแรคเตอร์มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกมาเฟียมือปืนเหมือนกันนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าหนักเท่าหยกเรื่องมังกรทีนี้มันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งเป็นพี่ใหญ่คือเป็นมาเฟียรุ่นเก่าเราชอบนักแสดงท่านนี้มากคือพี่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนพี่ชอบทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็น้ำเสียงเวลาพูดอ่ะไปดูกันฉากนี้ครับไม่ใช่พี่คนนี้นะไอ้พี่หนึ่งนึกคิดใช่ไหมพี่ใหญ่คืออีกคนนึงนี่ฉันเพียงแต่อยากจะสั่งสอนอาศีให้รู้สึกตัวว่าการทำลับหลังฉันแบบนี้มันไม่ดีเดี๋ยวดูนะการคิดจะให้คนอื่นยืมมือมาแทงข้างหลังฉัน
ไหนว่ามันเหมาะหรือเปล่าเคยเห็นแสดงว่าหรอแต่มันไม่น่าถึงกับขั้นต้องลงไม้ลงมือเด็กๆมันอาจจะทำรุนแรงเกินไปฉันจะตักเตือนให้ก็แล้วกันเรื่องแบบนี้นายก็รู้ฉันวางมือไปนานแล้วคือพี่จะรู้สึกว่าเขาเหมือนมาเฟียที่แบบมันหมดยุคมาเฟียแล้วที่แบบเคยรุ่งเรืองมีแบ็คกราวด์ที่เคยแซ่บยิ่งใหญ่เคยเละมาก่อนแล้วทุกวันนี้มันเย็นลงแต่ว่ามันยังมีความน่าเกรงขามเขานิ่งๆแต่ว่าก็ดูว่าแบบอย่าทำให้เขาโกรธใช่คือไม่จำเป็นจะต้องมาแบบว่าโอ้ยมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเราก็เลยชอบอ่ะนี่คือโอ้โหชมมาเยอะนะเดี๋ยวมีจิกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องโฟนอินก่อนนะน้องที่จะมาคุยกับเรานะในหัวข้อLive your life ของคุณคืออะไรนะฮะตามแคมเปญ Live like you mean it นะฮะของ Quicksilver แล้วก็ช้างนะฮะสายอ๋อยังอ้าวนางไม่พร้อมจิกก่อนนะนางอายอยู่หรือยังไงเคยจิกก่อนอ่ะงั้นขอจิกก่อนนะฮะจิกอันแรกเลยคือเรื่องของเพลงประกอบเมื่อกี้เราได้ฟังเพลงประกอบละครอันนึงไปแล้วแต่เดี๋ยวมีอีกอันนึงซึ่งโผล่มาซึ่งเราคิดว่าโผล่มาผิดที่ผิดทางนิดนึงอ่ะจังหวะผิดไปนิดนึงซึ่งมันจะดูผิดอ่ะไปดูกันฉากนี้นะฮะเป็นฉากที่ตัวละครอีกตัวนึงมาหาเฮียสิคือเรียวในเรื่องนะเข้าไปแล้วครับคือเขาบุกมาหาเฮียมีพวกอุ้งลูกครับอันนี้ไม่นับนะอันนี้จะไม่นับนะคุณยามคนนี้ดิ้นนะถ้ามาจากไหนไม่มีใครทราบแน่จริงก็เข้ามาอีกแล้วก็ได้อยู่นะไม่แต่เรารู้สึกว่าเนี่ยไม่อยู่แล้วมันก็หายไปเลยอ่ะก็เก็ตป่ะเราเปิดใหม่จริงเมื่อกี้มันคือเป็นเหมือนพีรูดเข้าเพลงแล้วมันควรจะแบบตุ่มตุ่มควรจะพีรูดอะไรต่อวะคือมันควรจะไซต์กันต่อแต่เนี้ยยุบไปเลยเออจริงจริงจริงแล้วก็ตอนเข้าเราไม่รู้สึกแต่ตอนออกเราเปิดให้ดูไหมเผื่อคนดูมันต้องเต็มเต็มไหมขอเต็มเต็มอีกทีนึงได้ไหมเอาไปเร็วๆเลยเปิดเร็วๆเลยฮะเฮียสิเราจะพูดนะครับแล้วเราจะไม่พูดนะเพื่อจะได้ดูว่าพี่ว่ามันประหลาดจริงเข้าไปแล้วครับมีผู้บุกรุกครับอันนี้ไม่นับท่านมหาเฮียสี่เท่านี้เดี๋ยวจะไปยังดีกว่าคือเมื่อกี้เอาอีกทีคือเพลงมันยังไม่พีคคือเพลงมันแบบตึมปั๊มมันตึมใช่ซึ่งมันควรจะป่าบุ๋มใช่มันควรจะแบบเฮ้ยใครบุกเข้ามาได้ไงแล้วมันปัง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 ไปตอนนี้คือแบบกำลังขึ้นมาแล้วก็ฮึบคือตอนที่ดูนะอันนี้ดูในเน็ตถึงขั้นแบบเอ๊ะเพลงจากเว็บอะไรมันดังขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเอ๊ะไปเปิดหน้าเว็บอะไรไว้ต่อวะไปเปิดแคมอะไรใครไว้หรือเปล่าแคมอะไรไม่มีอ้าวยังจริงไม่หมดแต่เดี๋ยวมาแล้วนะสายก่อนรู้แล้วทำไมนางมาช้าทำไมอ่ะไปทำลายล้างที่อื่นอยู่สวัสดีมิสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิสายอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เหรอคะค่ะเดินเที่ยวห้างอยู่ค่ะจังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่กรุงเทพป่ะกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพเคยส่ง SMS มาร่วมในจิกหน้าจอใช่ไหมคะใช่ค่ะหลายๆครั้งเลยจนลืมไปแล้วพี่ส่งเยอะมากแต่ไม่เคยได้รางวัลถูกไหมลูกค่ะมิสไซพี่ขอจิกนิดนึงมิสไซนี่ชื่อจริงหรือชื่อแอปเนี่ยลูกชื่อจริงๆค่ะอู้วเก๋ไก่แต่ชื่อน้องไม่ได้สะกดอย่างนี้น้องสะกดมอมาสระอีดอเด็กทอทหารดอเรือสระอายอยักษ์ไม่ใช่ก็คือน้องอ่ะมีอาชีพเป็นนักกระโดดไกลมิสไซล์ไม่ใช่ไม่แล้วจริงๆมิสไซล์ไม่ได้สะกดแบบนี้ได้เหอะที่เราขึ้นเนี่ยมันต้องแบบสระไอแม้มาลายซอโซลอรีกาลันใช่ไหมค่ะใช่ไหมแต่โอเคไม่เป็นไรทั้งหมดไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดคือประเด็นคือนี่ดีกว่าเราจะถามมิสไซล์ว่าคำว่า live your life ในคอนเซปต์ชีวิตของน้องเนี่ยคืออะไรคะค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นแบบ work hard play hard เลยค่ะพี่แล้วตอนนี้พี่สายทำงานยังไงค่ะตอนนี้เป็น AE อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่าแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาด้วยไงพี่แบบว่า
ให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ด้วยให้ลูกค้าด้วยให้เพื่อนด้วยเท่าๆกันไปคือหนูเรียกว่างานก็ตั้งใจทำแต่ถึงเวลาจะพักผ่อนจะเล่นก็เต็มที่ใช่ค่ะเวลาทำงานก็เข้าอะไรออกตรงหมดเลยถึงเวลาพักผ่อนเราก็ต้องทำเต็มที่ปาร์ตี้ก็ต้องไม่หวั่นอะไรอย่างนี้ก็คือเวลาที่แบบเข้างานออฟฟิศก็คือแชทกับเพื่อนอยู่ก็เต็มที่เหมือนกันแล้วเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนคือคุยกับลูกค้าใช่ไม่แบ่งเวลาแบ่งเวลาแล้วช่วงเวลาที่นิสาพักผ่อนเนี่ยนิสาชอบไปทำกิจกรรมหรืออะไรประมาณไหนคะคือจริงๆก็มีสองส่วนนะคะบางทีก็จะไปปาร์ตี้ตามแบบว่าไปเต้นๆนู่นนี่ดิงดิงกันอะไรอย่างนี้หรือถ้าจริงอีกอย่างนึงก็คือแบบไปเที่ยวแบบพักผ่อนจริงๆเลยตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนลุยๆด้วยยิงปงยิงปืนปีนเขาอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรแนวเหมาะสมกิจกรรมแซ่บเวอร์โอเคเพราะฉะนั้นก็แล้วนิสัยลองแบบว่าฝากถึงเพื่อนๆหน่อยที่บางคนเขาอาจจะแบบว่าทำงานอย่างเดียวหรือแบบเล่นอย่างเดียวงานไม่ทำหรืออะไรยังไงแบ่งเวลายังไงคะได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเนอะแล้วก็แบบอยากฝากทุกคนแบบว่ารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานไปเราก็ต้องคลายเครียดด้วยการพักผ่อนกันบ้างชีวิตมันก็จะได้มีสีสันอะไรอย่างงี้กันไปไม่ต้องเครียดอะไรมากแล้วแต่ว่าก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ live your life ใช้ซะเพราะฉะนั้นนะขอบคุณสำหรับที่มิซายมาแบ่งปันข้อคิดดีๆนะคะก็จะไม่ได้รางวัลไปเดี๋ยวพี่เอาเสื้อไปใส่ได้ได้เดี๋ยวให้เสื้อไปเดี๋ยวทีมงานติดต่อมิซายนะเดี๋ยวเอาเสื้อไปจากคอลเลกชันนี้เลยนะคะ Live Your Life เอ้ย Live Life You Mean It นะเอาไปใส่ในวันพักผ่อนของมิซายนะจ๊ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วถ้าใครที่ดูแล้วอุ๊ยอยากจะได้บ้างนะง่ายมากเลยก็ไปดูที่ช็อปของ Quick Silver ได้เลยนะจ๊ะมีโอ้โหสาขาเยอะมากตั้ง5สาขานะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.liveyourlife.in.th หรือที่ Facebook นะ /quicksilverthailand ชอบรองเท้าแตะเดี๋ยวให้ดูนี่น่ารักขออนุญาตยกรองเท้าขออนุญาตรองเท้านะแต่ยังไม่ได้ใช้นะนี่น่ารักสวยงามอุ๊ยเข้ากับหน้าพี่เติ้ลน่ะอุ๊ยไปดูประดับเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นตุ้มหูสวยโอเคโอ้ยเห็นไหมล่ะไม่เคยพอหรอกเวลาเดี๋ยวมาจิกต่อมาจิกต่อเลยอีกนิดนึงของดูตะวันหนังภูผานะแล้วก็เดี๋ยวจะมีของกล้องกี่เผาต่อใช่ไหมเอากี่เผาเดี๋ยวกลับมาดูแล้วกันเอาอะไรกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันเบรกหน้ากับจิกหน้าจอจ้ามาที่3จ้าจิกหน้าจอกันวันนี้เป็นเทปนะแต่เห็นไหมว่าแซบของทะลักทะล้นเพราะฉันต้องไปเร็วเลยจ้ามาจิกดูตะวันนิดนึงนะฮะดีงามชมไปแล้วเมื่อกี้จิกเรื่องเพลงไปนิดหน่อยอีก2จุดเล็กๆจ้าน่ารักน่ารักอ่ะมาดูฝั่งนางเอกกันบ้างน้องแนนดัชชานะฮะในเรื่องรับบทเป็นปลายฟ้านางก็จะเป็นแบบว่านักเรียนดนตรีเส้นไมโอลินเหรอจนๆยาจกแต่ว่านางก็จะมีความแก่นเสียวแต่มีความแก่นเสียวบางแก่นเสียวที่เรารู้สึกว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะคะเดี๋ยวหนูจะตายไม่รู้ตัวไปบ้านแนทล่ะไปดูกันนะฮะนี่เป็นฉากที่ปลายฟ้าไปเดทมันก็ไปเที่ยวคือพบกันโดยบังเอิญแล้วก็ถูกชะตากันก็เลยไปเที่ยวนั่งเรือไปดูนะอันนี้ยังโอเคถ่ายรูปเดี๋ยวจะดูความแก่นเสียของนางนางเริ่มขึ้นหัวเรือแล้วเป็นโรสไงแล้วยิงข้างบนด้วยใช่ตกมานางตายนะยังไม่พอนางข้ามไปที่ทางรถไฟอันนี้รถไฟยังไม่มาพี่ยังโอเคว่าแบลแบลวิ่งเล่นได้นี่ตายละนางเล่นถึงขั้นนี้แล้วยังไม่หยุดยังไม่วิ่งออกด้านข้างนะนี่ต้องวิ่งออกข้างยังวิ่งตรงอย่าเอาเยี่ยงเอาอย่างนะลูกตั้งกล้องอย่างนี้ได้หรอใช่ไม่รู้อะทำได้ไงอะไม่รู้ตั้งได้แต่ต้องขุดหลุมลงไปอะไม่รู้มันเป็นวิธีการถ่ายทำแล้วล่ะไม่แต่ประเด็นคือให้โฟกัสที่นางเอกไม่ได้นะถ้าพลาดล้มขึ้นมานะถ้าสมมติคิดว่าตัวเองจะวิ่งพ้นแต่อยู่ๆเชือกรองเท้าไปติดกับไม้หมอนใช่แล้วล้มคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอ Final Destination นะลูกหนูจะเป็นผีเฝ้าที่การเลย อย่าทำตามน้ำเด็กไม่ดีเด็กกันเบาๆมาสุดท้ายแล้วฉากปิดนี่คือดุจตะวันหนังภูผาเนี่ยออนแอร์แค่วันเดียวนะไปอีกวันนึงถ่ายทอดสดฟุตบอลโอเคเดี๋ยวดูฉากปิดกันปิดของวันแรกมันดูแบบพักดีวิจิตรมันดูปึ๊บอ่ะไปเปิดกันไปดูเลยฮะนี่ใครพอเปิดด้วยแนวนี้ก็ปิดตรงนี้อีกแรมโบ้โหเลือดจริงบ้างไม่จริงบ้างนะแต่ว่าแอคชั่นมันได้อ่ะที่สุดแรมโบ้มันคือคอนทรานี่ยิงแบบตัวเองอยู่กลางแจ้งเลยนะแบบไม่แคร์ฉันตายไม่เป็นไรแต่แบบฉันโอ้โหเด็กๆใครๆเล่นเกมคอนทราบ้างเคยกดบนล่างๆซ้ายขวาก่อนทำ10ตัวเรียกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นเกมเป็นตุ๊ดเนี่ยการมาดูเรื่องนี้ช่วยได้เพราะมันจะปลุกความเป็นชายในตัวคุณได้แค่นี้เลยเราก็เล่นครบปะเล่นพี่ก็เล่นคุณเล่นใช่ไม่ได้โอเคอันนี้ประมาณหนึ่งสำหรับ
เดี๋ยวตะวันขอบคุณมากทำดีแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้าอาจ้ามาที่กี่เผาบ้างครับผมเราจะมองข้ามความสระแหน่ของเพกาไปแล้วกันนะโอเคเพราะนั่นจะเป็นคนนั้นที่เยอะมากเนี่ยนะแต่ฉากนี้เพกาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเอาตัวไม่รอดเนี่ยก็ขอให้เมลีเป็นคนช่วยละกันคือเขาไปตามหาอเวยแล้วก็ไม่รู้ว่าอเวยไปทางไหนแล้วก็เลยแบบเหมือนตั้งจิตอธิษฐานขอให้เมลีช่วยแล้วไปดูว่าเมลีช่วยยังไงช่วยได้ไหมนี่หลับตาขอให้เจอเวยคุณเมลีคะช่วยโดนบันดาลให้ฉันเจอเวยทีเถอะค่ะท่ามกลางนครฮ่องกงนะที่คนเดินผ่านไปอโมยอติแล้วก็งงว่าอีทำอะไรขันมาเจอเลยทางที่ไกลขนาดนั้นซูมยังไม่เห็นเลยไหนไหนอ๋อโอ้โหช่วยได้ช่วยได้อ่ะอันนี้ตามไปตามมาหลงอีกอ้าวทำไงล่ะทีนี้ขออีกไหมเออขออีกเออคือเป็นกำหนดทิศเลยใช่ไหมว่าจะเลือกทิศไหนแล้วพอหันมาก็มั่นใจว่าทางนั้นเลยแล้วเจอไหมเจอไหมขณะที่ต้องเดินอ้อมอะไรมานิดนึงด้วยเนี่ยนะเจอไหมก็เจอเวยนั่งอยู่อย่างนี้โอ้ยอิทลิสเพกาเออเป๊ะมากแต่ว่าฉากต่อมาเพกาลืมอีกว่าเมลีอิทลิสเมลีมีเยอะเป็นตอนที่เพกาลูว่าต้องหาไดอารี่ของเมลีให้เจอก็เลยไปหาอ่ะไปดูว่าหาอย่างไรใช้ทองซ่อมเหรอคะเนี่ยอ่ะค่ะพิดันเนาะไม่ใช่พิดันครับพิดันครับยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเตรียมอันถ่ายรูปไว้เลยนะจ๊ะคือนางก็หาไดอารี่ด้วยตัวนางเองปิดทริปได้เลยจ้ะนางหาไดอารี่ด้วยตัวนางเองโดยที่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจะไปค้นตามหาทั่วบ้านเลยโดยที่นางลืมว่าจริงๆนางก็อธิษฐานขอเมลีช่วยสินึกออกไหมเราดูแล้วเราก็แบบอ้าวทีเมื่อกี้หาเอาเวยนอกบ้านยังทำได้เลยทีเนี้ยหาไดอารี่ของตัวเองในบ้านคือคลิปที่จะเปิดคือคลิปที่นางเสียเวลาหาเสียเวลาหาทำไมถึงไม่ตั้งจิตแล้วซะล่ะถูกเป็นเช่นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการถ่ายภาพบ้างเพกาก็ชอบถ่ายรูปไปที่ฮ่องกงไงเออเวลาว่างส่วนใหญ่นางก็ว่างนะไม่เห็นค่อยทำงานเท่าไหร่ก็สืบคนอะไรเงี้ยอย่างเดียวเน้นสืบนะเย็บชุดน้อยมากเอาไปดูถ่ายรูปที่หนึ่งของนางจ้ะถ่ายรูปเป็นอย่างไรนี่อันนี้โอเคสังเกตกล้องก็มีภาพขึ้นปกตินางถ่ายวิวถ่ายวิวอันนี้ถูกต้องดีงามสั้นๆแต่ไปดูอันนี้ให้ดีเกือบพลาดแล้วก็มีพลาดจริงๆภาพต้องใหญ่ไหมใหญ่เลยภาพเต็มครับนี่เกือบจะหันกล้องผิดด้านแล้วแต่ตั้งสติทันหันกลับมาแต่สิ่งที่พลาดไปคือไม่ได้เปิดกล้องนะกล้องมืดนะเห็นไหมเออแล้วภาพที่แชะได้เป็นภาพจากอีกกล้องนึงนะไม่เป็นไรมีวิธีการเล่าเรื่องแต่ประเด็นคือไม่เปิดกล้องนี้ว่าแล้วเพิ่งมาเปิดตอนท้ายนี้ยังเพิ่งรู้ตัวนี้เราก็แอบเห็นมานิดหน่อยนิดหน่อยกรุบกริบนะข้ามมาอันนี้ละกันเบอร์6จ้ะจ้ะก็เราสงสัยตั้งคำถามไปว่าอ้าวทำไมไม่ขอให้เมลีช่วยเพกาก็ได้บอกไว้ในเรื่องว่าเมลีไม่ได้มาบ่อยๆเมลีจะมาเมื่ออะไรเดี๋ยวลองฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะจ๊ะเมลีไม่ได้มาบ่อยว่างๆอะค่ะก็เลยคิดเรื่องฆาตกรที่ฆ่าเมลีไหนคุณบอกว่าติดต่อเขาได้แล้วทำไมไม่ถามเมลีล่ะคุณเมลีเธอมาเข้าฝันฉันเธอบอกว่าเธอไม่รู้ค่ะมาเข้าฝันคุณเมลีไม่ได้มาหาฉันบ่อยๆนะคะเวลามีเหตุจำเป็นหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆเธอถึงจะมาหาฉันพอแค่นี้เมลีไม่ได้มาบ่อยๆจะมาเมื่อมีเหตุจำเป็นหรือต้องการความช่วยเหลือคือฝั่งเมลีต้องการความช่วยเหลือเราก็เลยนั่งคิดว่าเมลีต้องการความช่วยเหลืออะไรนอกจากการให้มาสืบหาคนร้ายนึกออกไหมถ้าอย่างนั้นเมลีก็มาบ่อยๆได้ไหมหรือว่ามีเหตุจำเป็นคืออะไรกงเต็กที่เผาไปหมดแล้วหรือว่าโดนผีต้นอื่นทำร้ายหรือว่าจริงๆหมายถึงอย่างที่พี่เจ้นถามว่าหมายถึงว่าเพกามีเหตุจำเป็นแล้วเมลีถึงจะมาหรือเปล่าสลับที่กันก็งงๆประโยคนี้นิดนึงแต่ว่าย้อนอดีตไปฉากนี้ของเมลีเก๋ไก่นะจ้ะเมลีเนี่ยมีเพื่อนฝูงเหมือนกันเมลีคือที่ตายไปแล้วเป็นผีนะเพื่อนเมลีอ่ะเมลีไม่ได้คบกับคนทั่วไปเมลีเลือกคบคบกับใครเดี๋ยวไปดูว่าเมลีเลือกคบกับใครฟังชื่อเพื่อนเมลีนะดูมีชีวิตชีวาแบบนี้นะคะคุณทำได้ยังไงคะเนี่ยฝีมือเพื่อนเธอใครอ่ะแล้วเพื่อนเซอร์ไพรส์แบบท่าเดียวกันด้วยคอยดูนะเซอร์ไพรส์ไม่เป็นไรฟังเพื่อนอ้อมเจี๊ยบนกเป็ดแมว
มันประหลาดมากพี่ต้นว่าดาวอ้อมเจี๊ยบนกเป็ดแมวดาวอ้อมเจี๊ยบยังโอเคนกยังโอเคพอมาเป็ดแมวเนี่ยแล้วมีโมเมนต์เหมือนพี่แอนนึกอะดาวอ้อมเจี๊ยบนกเป็ดแมวเอาให้ครบเอาให้ครบคือถ้ามาเพิ่มอีกก็หมาหมูกาไก่ตลกนิดนึงตลกมันอาจจะเป็นจริงได้แหละมันเป็นไปได้ที่คนเราจะมีเพื่อนชื่อเหล่านี้แต่ไม่ค่อยถ้าแก๊งนี้เป็นแก๊งทรงอิทธิพลมากถ้าชื่อขนาดนี้แก๊งสัตว์อย่างเงี้ยดาวอ้อมเจี๊ยบนกเป็ดแมวเมลีเอาแค่นี้แค่นี้สำหรับผีเผาเบาๆก่อนจะได้ไปที่บ่วงรักนะฮะเราจะไม่พูดเรื่องท่าเดินเป็นเพนกวินจักรพรรดิของน้องแกงส้มแล้วหลายคนก็เห็นด้วยกับเรานะเพราะว่าทุกวันนี้น้องยังเดินท่านั้นอยู่นะแต่แฟนคลับบอกว่าเป็นท่าเดินประจำซึ่งแต่ว่าก็อาจจะถ่ายเสร็จไปแล้วแหละมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็จะนิดนึงคือว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ตัวละครเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินกันบ่อยมากไทอินเนาะก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของธุรกิจนะโอเคเราก็จะไม่แตะถึงมันจ้ะอันแรกเลยนะฮะจะสังเกตก่อนเป็นเรื่องของคอสตูมคือเสื้อผ้าของคุณอังคณาคือพี่นกสินใจมันจะเห็นมาบ้างผ่านตาแล้วแหละแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ที่ทำได้ดีไปดูกันนะฮะคือตัวคุณอังคณาเนี่ยจะเป็นไฮโซร่ำรวยเป็นนางพญาเป็นตัวร้ายอ่ะเปิดภาพนิ่งครับมันจะมีซิกเนเจอร์อยู่อย่างนึงคือพี่นกจะชอบใส่แขนอังคณาจะชอบใส่แขนกุดแต่ว่าจะมีช่วงแผงอะไรของคอนี่อย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อ่ะมีเนี่ยเห็นปะอ๋อโอเคเลยซึ่งเราชอบซึ่งมันจะสวยงามมันดูแบบโอ้สวยอ่ะเวิร์งแต่ว่าซึ่งมันเลยเป็นที่มาของคลิปอีกอันหนึ่งที่เราถือว่ามีความขบขันเล็กน้อยถ้าจะจิกจริงๆนะเดี๋ยวไปดูกันเป็นฉากที่คุณนางคณาเนี่ยเครียดๆอยู่นางอยู่กับตัวนางนั่นแหละนางก็พูดถึงเรื่องแผนการของนางแล้วทีเนี้ยลูกสาวเดินมาแล้วนางก็มีทานทักเรื่องเสื้อผ้าลูกสาวนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพี่จะบอกว่าพี่จะขำตรงไหนเปิดกันจ้ะเปิดเสียงดังๆนะดูชุดนะผมนะผมชุดผมสวยมากชุดดีคุณแม่ยิ้มอะไรเหรอคะคุณพ่อก็อาการแย่ลงพี่ชนะก็หน้าบึ้งตึงทั้งวันตอนนี้ในบ้านหลังนี้มันมีอะไรที่ทำให้คุณแม่ยิ้มได้เหรอคะพูดมากนะ แล้วนี่จะแต่งตัวไปไหนไปดูคุณพ่อค่ะพ่อครับคุณแม่ไปกับนกนะคะพี่จะถามตรงนี้ว่าพอคุณอาคณาถามนกว่านี่จะแต่งตัวไปไหนเออไปดูคุณพ่อแต่คุณอาคณาแต่งแบบเนี้ยอยู่บ้านอยู่บ้านเข้าใจเลยคือถ้าเราเป็นลูกเราจะถามกลับหนูไปดูคุณพ่อคุณแม่ล่ะแต่งตัวไปไหนคือคำว่าไปไหนเนี่ยไม่ได้แวร์วิวโกนะจะแต่งเพื่ออะไรจะแต่งเยอะไปไหนแล้วแต่นางแต่งแบบนี้อยู่บ้านดีงามตลอดเลยเราก็เลยแบบคำขำว่าแบบแหมถามได้เนาะนกแต่งไปข้างนอกเนี่ยสู้นางแต่งอยู่บ้านไม่ได้เลยอ้าวโอเคอีกอันนึงนะคะเป็นคุณอาคณานางก็เป็นตัวร้ายจ้ะก็สร้างแผนการวงการฆ่าผัวตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่คุณคณาแบบทำได้ไม่ดีเลยคือการโกหกไปดูฉากนี้กันคุณอังคณาไม่เนียนเลยไปดูกันพี่นกเล่นไม่เนียนคุณแม่ครับอังคณาเป็นคนที่ฆ่าพ่อเราเลยนะครับทำไมดูเหมือนคุณแม่ไม่สนใจเลยใครบอกว่าแม่ไม่สนใจแต่แม่จะไปทำอะไรได้สังเกตเสื้อผ้าหน้าผมเขาก็ต้องจัดการอยู่แล้วอ่ะแล้วนี่คุณแม่จะไปไหนครับไปทำผมเข้าใจแล้วถ้าเราเป็นลูกแล้วก็ชนะสิก็งงเหมือนกันมันจะขึ้นได้กว่านี้เหรอแม่แม่จะโดนได้กว่านี้เหรอแม่แต่เอาเปิดต่อชนะสึกเชื่อจ้าไปชนะสึกก็หัวอ่อนต้องเชื่อจริงๆนะสวัสดีค่ะคุณชนะมาที่ร้านทำผมด้วยท่าเดินเดิมก็เพ็ญวิจักรพันธ์มาที่ร้านทำผมยังเชื่อแม่คุณโจนั่นก็มาถามอ้าวคุณชนะสวัสดีครับคุณแม่นะครับไม่ได้มานะครับแล้วไม่ได้นัดไปด้วยนะครับไม่ได้มาหรอกเพราะผมไม่ได้นัดไว้เลยครับคุณแม่เนี่ยฟิกไว้3เดือนแล้วคือถ้าอย่างนั้นน่ะคือแม่มีช่างอยู่บ้านแล้วล่ะคุณชนะศึกไม่รู้เหรอฮะว่าคุณแม่มีช่างอยู่บ้านที่มันจะเป็นซีเควนซ์เรียงต่อกันเลยนะมันจะมีฉากนี้ที่ชนะศึกพอรู้ว่าแม่ไม่ได้มาใช่ไหมก็ตามคุณแม่กลับบ้านแล้วก็เห็นคุณอังคณาอยู่คนเดียวชนะศึกก็รู้แล้วว่าแม่โกหกทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครคือชนะศึกกับคุณอังคณาอันนี้จับกันมันมาจับพิรุธกันพี่โอเคแต่ดูเดี๋ยวมาดูตัวละครตอนท้ายคือนกนะพี่ไม่เข้าใจในรีแอคของนางนิดนึงไปดูกันฉากนี้ฮะชนะศึกกำลังจะตรวจสอบคุณแม่ไม่ได้ไปทำผมมานี่ครับอ๋อพอดีแม่ไปที่ร้านแล้วแต่ว่า
คนมันเยอะแม่ก็เลยขี้เกียจรอก็คือยังโกหกนี่คือชนะศึกเพิ่งเข้ามาบ้านเลยนะก็เลยกลับไม่ทำเลยนะครับใช่ก็ลูกค้าเขาเยอะน่ะมีรออยู่ต้อง 2-3 คนแม่ก็เลยกลับบ้านเลยดีกว่าอันนี้มันจะยาวผ่านแต่พี่จะให้ดูว่าเขาคุยกันที่ห้องเหมือนแบบเป็นห้องรับรองอะไรอย่างเงี้ยเป็นโฟกัสแค่2คนนี้ต้องรอดูนกใช่ไหมเดี๋ยวรอดูรีแอคนกผู้ชายหรือผู้หญิงน้องนกลูกสาวชนะศึกก็แบบว่าเอาน้ำให้แม่ดื่มเรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้ขอบใจนะคดีมันเริ่มแบบไขมาเรื่อยๆแล้วแหละว่าแบบมีคนวงการฆ่าคือตัวอังคณาก็เริ่มแบบกลัวแล้วว่าตำรวจจะจับร้อนรนมีพิรุธตลอดเวลาต้องเอาเงินไปปิดปากคนจ้างอะไรเงี้ยปิดปากรวมโรดอันนี้พี่เข้าใจได้ชนะศึกก็จะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแล้วอังคณาก็เดินขึ้นห้องไปขณะที่นกที่หมอบมาจากห้องของตัวเองอีกหนึ่งกลายอีกหนึ่งอยู่ดีๆก็มีรีแอคนี้เกิดขึ้นพอสพอแค่นี้ก่อนพอก่อนพี่ก็แบบนกเป็นไรนกได้ยินอะไรมานางมายุ่งอะไรกับเขาเออนางดูเหมือนนางนั้นมาตลอดอ่ะแต่ว่าเนี่ยมันก็จะตัดเบรกโฆษณาแล้วมันก็จะเข้าเบรกอีกเบรกนึงเปิดเลยฮะพี่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆนกสงสัยอะไรเนาะทำไมไม่เคาะประตูก่อนเมื่อกลางวันคุณแม่ไม่ได้ไปทำผมจะพูดอะไรแกฮะคุณแม่ไม่เคยไปทำผมโดยที่ไม่โทรนัดล่วงหน้าแล้วต่อให้คุณแม่ไม่ได้โทรนัดคุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องรอช่างที่ร้านทุกคนต้องทิ้งมาเพื่อดูแลคุณแม่คนเดียวเพราะคุณแม่คือลูกค้าคนสำคัญที่สุดของเขาคุณแม่เป็นคนโกหกพี่ชนะสึกโกหกพี่ชนะโอเคพอแค่นี้ฮะนี่แกกำลังกล่าวพอแล้วพี่แค่จะตั้งคำถามว่านกรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรรู้เรื่องว่าแม่โกหกชนะศึกแม่ไม่ได้ไปทำผมอาจจะเป็นไปได้นะว่าชนะศึกโทรมาเล่าให้นกฟังอ๋อเพราะว่านกอยู่อีกห้องนึงที่แม่เดินมานกไม่น่าจะได้ยินที่แม่คุยกันอะไรอย่างนั้นมันเลยแบบพี่ก็รู้สึกว่าติดหรืออย่างนี้นกอ่ะอยู่ในห้องนั้นแล้วพอแม่จะออกปุ๊บนกก็วิ่งอ้อมมาก่อนความเป็นไปได้คือ 0.01 หรือนกแอบฟังอยู่ตลอดแต่พอแม่ได้มานกก็ทำปิดแล้วทำเปิดมาแต่คุณดูไม่ก็เพื่ออะไรนะคะมาแต่นิดเดียวไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเหลือติดอีกนิดนึงของบ่วงรักเดี๋ยวมาต่อกันเด็กหน้าแล้วก็อุบัติเหตุนะเบรกสุดท้ายแล้วสิเบรกสุดท้ายเบรกหน้าโอเคเดี๋ยวเจอกันเบรกสุดท้ายของจิกแล้วจ้าแต่เดี๋ยวมีเรื่องย่อต่อไปเบรกสุดท้ายอีกอันนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับจิกหน้าจอจ้าช่วงที่4กับจิกหน้าจอย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เราเป็นเทสนะฮะ SMS เนี่ยตามใจคุณผู้ชมส่งกันมาได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าทีมงานเราจะไปพักผ่อนกันเป็นเอาท์ติ้งที่แล้วมันจะหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันมันจะไม่มีใครมาเลือก SMS วันนี้เราขอนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ก็ส่งอะไรกันก็ส่งมานะจ๊ะมาก่อนที่จะไปจิกกันต่อกับวงรักนะฮะสำหรับเรื่องดีๆนะจากผู้ใช้ BlackBerry ในระบบของ AIS นะครับเพียงซื้อ AS BlackBerry นะหรือว่าใช้ AS BlackBerry Package นะจ๊ะแล้วกดดอกจัน630สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกคุณกดแค่นี้คุณจะลุ้นรับนะฮะ Suzuki Swift ฟรี3เดือน3คันคือเขาแจกนะเป็นผู้โชคดีแล้วก็ Yamaha Fino เดือนละ3คันเหมือนกันนะจ๊ะระยะเวลาในการแจกเนี่ย3เดือนนะฮะรวมถึงของรางวัลอื่นอีกมากมายนะจ๊ะก็อย่าลืมแล้วกันสำหรับคนที่ใช้แพ็คเกจนี้นะฮะกดดอกจัน630สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะส่วนใครที่อยากได้รางวัลแต่ยังไม่มีแบล็คเบอรี่ก็ไปซื้อแบล็คเบอรี่ในระบบ AIS นะจ๊ะได้เลยยินดีจ้ะโอเคเดี๋ยวมาจิกต่อนะฮะบ่วงรักบ่วงรักสั้นๆ อันเนี้ยเป็นการสงสัย wondering ถ้าได้คำตอบเมื่อไหร่ก็จะมีผลต่อการว่าจะจิกหรือจะชมโอเคเป็นเรื่องของนักแสดงสมทบที่รับบทพระพระปกติเราเห็นพระเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าแหละจ้างมาผมก็ดูไม่เนียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะผมน้อยหรือโกนหัวไว้อยู่แล้วก็เลยเรียกมาเป็นพระแล้วก็จะไม่ได้ใช้ทักษะความเป็นพระเท่าไหร่แต่ในบ่วงรักเนี่ยนักแสดงสมทบที่เล่นบทพระอันเนี้ยไปดูว่าจัดเต็มขนาดไหนไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นพระจริงๆหรือว่านักแสดงเป็นนักแสดงนะครับเชิญครับเสียงที่วัตวเววังตวังวิจโยหิเสียสุเสมังเกลอปาลชิตปาลังเกสิเสปัตถิปุกเลอภิเสกเกสปุตนังอคปโตมโมตติสุนักตังสุมังกลังสุปปาตังสุจิตังสุขโนตุโตจัสุจิตังปะจาริสุปะทักกินังกายกมังวาจากมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกมังปนิสิเตปะทักกินาปะทักกินานิกตวานาลปัตเถปะทักกินเน
นี่คือแบบพวตุสัพพมังกลังละกตุสัพเพมาตาพุทธานุภาเวนัสสาสกติพวตุเตพวตุสัพพมังกลังละกตุสัพเพมาตาพุทธานุภาเวนัสสาสกติพวตุเตพวตุสัพพมังกลังละกตุสัพเพมาตาพุทธานุภาเวนัสสาสกติพวตุเตพวตุสัพพมังกลังละกตุสัพเพเทวตาสัพพสังขารเป็นนักแสดงไหมคนนี้ภาเวนัสธาโสธีไม่แน่ใจพระวันตุเต50-50อ่ะเพราะพระไม่น่าจะมาแสดงได้เอาละพี่หมดทุกข์หมดใช่ใช่มั้ยหมดโลกหมดภัยใช่มั้ยพระห้ามแสดงพระไม่ควรนะไม่เหมาะสมอย่าได้มีเลยก็แสดงว่าต้องก็ถ้าในมุมมองก้องคือพระจะไม่สามารถถูกจ้างให้มาแสดงได้มันเป็นเรื่องนอกเพราะว่ามันไม่ใช่แบบกิจการทำสงถ้าบรรยายทำอย่างนั้นได้ก็แสดงว่าท่านเนี้ยจะเป็นนักแสดงสมทบซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้โหก็ดูสมจริงสมจังทำกันบ้านสวดเราไม่รู้บทคือพี่เป็นคริสแต่พี่ไม่รู้บทสวดนั้นคือบทอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้แบบไม่ได้มั่วมันดูจริงมีแพทเทิร์นมีการอะไรนั้นนะโอเคอันนี้ก็หมดนะฮะเดี๋ยวก็สงสัยต่อไปเผื่อแบบคลี่คลายว่าตกลงเป็นอะไรใครยังไงโอเคมาที่อุบัติเหตุจ้าก็เอาไงล่ะสนุกมั้ยก็สนุกแต่ก็ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยคือได้ข่าวมาว่าโอ้โหเขาถ่ายทำกันวุ่นเวิงวุ่นวายเลยหรอก็ไม่รู้อะไรยังไงนะเหมือนหลังๆโลเคชั่นต้องอยู่ที่เดียวหรือเปล่าเพราะเรื่องคิวนักแสดงได้ข่าวมาประมาณนั้นแต่ฉากนี้ก่อนฉากนี้เราว่าเป็นฉากที่อ่ะชมเลยแล้วกันนะจังหวะมันดีอ่ะตรงพอจังหวะนี้ก็แฮปปี้จ้ะวิศนีจะเอาน้ำไปเสิร์ฟให้กุสุมาที่ตามอารุมมาจนได้น้ำแข็งโตกเหนื่อยหน่อยนะอันนี้มีแขกไม่ได้เชิญมาเยือนอ่ะจันก็จะแบบอิจฉานะจันนี่อยู่แนะนำตัวใช่ไหมคราวนั้นวันก่อนน่ะก็น้องแฟนเก่าคราวเนี้ยก็เพื่อนแฟนเก่าอย่างเงี้ยแหละนะของที่แย่งคนอื่นเข้ามาความสุขมันไม่ยั่งยืนหรอกเธอจะมาช่วยฉันยกน้ำออกไปรู้ว่าจะมาหาเรื่องเฉยช่วยให้งอนะสิตาเราดูแล้วอุ้ยตายแล้วคือล้มจริงไหมอ่ะได้นะได้เพราะว่าทิ้งไว้ให้ตั้งแต่แรกว่าน้ำแข็งร่วงใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์อ่ะง่ายๆเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรเลยมีแซ่คอมเมดี้มาแพ้เลยน่ารักน่ารักอย่างนี้จ้าฉากต่อมานะคลิปต่อมา2คลิปเป็นคลิปตั้งชื่อว่าคนละโลกตอนนั้นว่าดูทวิภพอยู่ทำไมอ่ะอันแรกมาก่อนคนละโลกอันแรกอันนี้นานมากแล้วนะต้องบอกก่อนแบบ 2-3-4 อาทิตย์ที่แล้วไม่จริงค่ะสองคนนั่งคุยกันเนี่ยก็อยากทำให้มันเป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะคะนี่เธอแน่ใจแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้คุยแค่สองคนที่จะให้แต่งงานออกไปเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกระทั่งกับเธออีกเดี๋ยวเขาคุยกันเหรอเขาคุยกันอยู่ก่อนไม่รู้เดี๋ยวพี่ก่อนเหนื่อยแล้วก็เบื่อมากด้วยที่ต้องมารับมือคุณวิชนีเขาทุกวี่ทุกวันแบบนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าคือดูออกเนาะว่าอยู่คนละที่เดี๋ยวขออีกรอบไม่ตอนท้ายมีมั้ยเดี๋ยวอันต่อไปเลยคืออเรื่องครอบครัวของเธอเนี่ยนะมุมก็มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะก็ไม่ใช่การมองทิศทางไม่ได้ช่วยด้วยพี่คิดว่าการกระทำของเธอครั้งนี้มันต้องมีผลตามมาแน่อันเนี้ยตอนเราดูปุ๊บเราก็มาร์กไว้อ่ะคลิปพอแค่นี้อันนี้ได้จ้ะเราก็มาร์กไว้แต่เราไม่ได้เอามาพูดเพราะเรารู้สึกว่าอ่ะมันก็เป็นปัญหาแก้ปัญหากันไปคือคุณง้อเนี่ยเป็นเวลาพูดกับคู่สนทนาจะไม่มองหน้าไม่มองหน้าจะเป็นเจ้าหญิงแต่คู่มองอยู่ทางนี้ใช่เออจะเป็นเจ้าหญิงมองไปอีกทางนึงแต่ที่เราตัดสินใจว่าต้องเอามาเปิดเพราะว่าพอดูตัวต่อไปมันมีฉากนี้ตามมาชมจ้ะทีนอะไรเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนหรอคุณโยทินเหรอคะก็สุภาพอันนี้ดูเนียนนะดูเนียนแต่เราก็พี่ว่าคนละโลกอีกแล้วนี่พี่ดูเขาว่าเขาดูแต่อย่างเงี้ยทิศทางการมองได้ใช่ยังไหวแต่ว่าแสงเสริมใช่ไหมก็ต้องมีบุคลิกแบบนี้แหละค่ะคุณพี่คนรุ่นคุณพี่ก็คงจะรู้สึกว่าไม่น่ารักละมั้งคะก็ไม่รู้สินะพี่ดูเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกันคือเราก็สงสัยประเด็นแรกอ่ะก็เคลียร์ได้แบบว่าพี่เงาะคงคิวไม่ตรงแต่ประเด็นต่อมาคือคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่3ตัวละครนี้คุยกันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาจากพี่เงาะก็ได้อ๋อคือท่านยอมตัดยอมแก้ไปเลยยอมแก้ให้2คนเนี้ยคุยกันเองไปเลยไม่ต้องมีแต่ก็สำคัญขนาดไหนตัวละครตัวเนี้ยหลังๆไม่เห็นแล้วนะเอาจริงๆด้วยความเคารพคือไม่เห็นเลยก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้แหละก็เลยต้องมีอยู่อีกโลกนึงไม่แม้จะว่าไปอยู่อีกโลกนึงแล้วก็ไปเลยก็เลยไปเลยใช่จ
จากไปเลยอีกคนก็หายนะเหลือแค่คุณนุ่นคนเดียวพูดกับตัวเองเหรอเออต้องเนียนกว่านี้ต้องเนียนกว่านี้นะฉากต่อมาจ้ะฉากนี้เป็นตอนที่อย่างที่บอกว่าอารุมกับวิษณีเขามาอยู่ที่ชายทะเลกันแล้วยายเพนยายจันคนเมื่อกี้ก็จะแบบหึงอารุมไงอยากได้อารุมก็เลยห่วงทีนี้นางเป็นคนเฝ้าบ้านนางเป็นเด็กเฝ้าบ้านมีสิทธิ์อะไรอ่ะก็อยากได้ไงเด็กเฝ้าบ้านอยากได้อย่างนี้เสร็จแล้วนางก็เลยสุดท้ายได้คุยกับกุสุมาที่อยากได้อารุมเหมือนกันก็เลยเรียกให้กุสุมามาทะเลเมื่อกี้กุสุมาก็เป็นคนที่ฉลาดแต่บางทีก็เป็นคนห่วงของเดี๋ยวไปดูว่าห่วงของยังไงนะจ๊ะของกินเหรอของใช้ของใช้ส่วนตัวเขาสวีทกันอยู่เขาแฮปปี้กันอยู่จันมาก่อนมีคนมาหาแล้วป่ะรุมคะนี่คือถามว่ามันผ่านบ้านมากูสุมาเนี่ยจะเอากระเป๋ามาทำไมอ่ะทิ้งไว้แบบชานบ้านก่อนมะการลากกระเป๋าแบบนั้นบนทรายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากนะลูกพื้นมันไม่เรียบแล้วทรายมันมีมวลมันหนักเข้าใจดูกับกูสุมาแต่ว่าเป็นการยืนยันมาว่าเพิ่งมามั้งหรือเปล่าหรือมีใช่กันก่อนหน้าแล้วไม่มีก่อนหน้าแต่เราก็งงว่าแบบแต่คนดูรับรู้ไงว่าถนนแล้วเป็นบ้านแล้วถึงเป็นทะเลดังนั้นไม่จำเป็นนะแล้วมีฉากเดินขึ้นบ้านค่อยเห็นกระเป๋าก็ได้ห่วงของกลัวคนดูไม่รู้แต่กุสุมาก็เป็นคนที่ก็มีเหตุผลให้กับตัวเองตลอดนางจะเข้าห้องอารุมไปฟังแล้วก็อ่ะพี่เติ้ลเผื่อจะอยากใช้ก็ได้แล้วแต่ไหนๆเป็นทริคเหรอในการเข้าห้องผู้ชายนะนี่อารุมตื่นมาตกใจอุ้ยทำไมมานอนอยู่ชุเอะอะอะไรตั้งแต่เช้าอารุมสู่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่ก็เมื่อคืนน่ะสู่จะเข้าห้องน้ำแล้วเผลอไปล็อกประตูก็เลยเข้าห้องไม่ได้สู่ก็เกรงใจที่จะปลุกลุงอ่ะสู่ก็เลยขอมานอนที่นี่ค่ะ อ๋อ นะนี่สู่เหตุผลไม่ต้องซับซ้อนสู่ทำอย่างนี้เลยนะก็ได้นะดูมีเหตุมีผลนะก็ดูมีเหตุมีผลจะเข้าห้องน้ำแล้วผมไปล็อกประตูห้องตัวเองก็เลยนอนห้องกับอารมณ์ก็เอาไปใช้แล้วกันแต่มันดูแบบไม่เก๋อ่ะพี่ต้นใช้วิธีไหนไม่บอกไม่บอกเก็บไปใช้คนเดียวมนุษย์ต่างดาวรักพาตัวพี่มาโอ้ยนี่ผลดีอ่ะไปดูแก๊งทำงานชาวประมงเขาตกหมึกกันภาพมาได้เลยนะจ๊ะทำงานกันนะแสงมาเร็วๆมานี่ตอนยามเย็นยามเย็นยามเย็นโฮเพลตกหมึกเขาต้องเปิดไฟไงแล้วไงแต่พอมันเป็นแสงนี้เราก็แอบกลัวนิดนึงนะนึกว่าดูซิกเซนต์อยู่แต่นี่คือแสงจริงป้าแสงจากเรือแสงจากเรือใช่ไหมเพราะตอนนึกถึงจะเป็นแบบนี้แหละอ๋ออ๋อโอเคใช่ไหมไม่น่ากลัวไปใช่ไหมต้องไม่ใช่มันเป็นแสงไม่แต่เราก็รู้ว่าแบบมันต้องเป็นแสงเพราะว่ามันตกหมึกกลางคืนใช่คือมันจะต้องเปิดมาจากอีกลำปะหรืออันนี้เลยจากลำนี้เลยใช่ไหมโอเคงั้นก็ให้ดูไม่มีอะไรอ๋อโอเคอันต่อมาที่จะให้ดูเป็นเรื่องของความสอดรู้สอดเห็นของน้องนีรนุชที่เข้าขั้นเพกาเหมือนกันหรอคือตอนนี้คุณโยธินเขาย้ายมาทำงานที่โชว์รูมเดียวกันแล้วคุณโยธินเนี่ยก็จะแบบว่าหมกมุ่นไงท้ายที่สุดก็คือไม่ไหวแล้วก็ในรถเลยกับฟีเจอริ่งกับแฟนใหม่ในรถแล้วไปดูว่าน้องนุชเนี่ยก็เพกามากนะชมเห็นรถสั่นไหวโอ้ยคือก่อนหน้านั้นมีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่รู้แล้วเพื่อนก็กรี๊ดวิ่งหนีไปไม่สนใจแต่นุชก็แบบอยากรู้ไงอยากค้นหาคำตอบไงแต่เราว่าถ้าหยุดที่ตรงเนี้ยโอเคไม่หยุดเหรอเดี๋ยวดูว่ามาขนาดไหนติดฟิล์มไงนุชไอ้บ้าเนี่ยยังไม่ฟิล์มมันดำต้องการรู้เลยแต่รถก็รู้แล้วเปล่าอ่ะรถอาจจะยังไม่รู้ว่าพอยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาแต่เราแค่รู้สึกว่ามันสุดๆแล้วนะคะสมมติว่าเราไม่รู้ว่านี่เป็นรถใครแล้วแต่เรารู้ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างมันจะมาอย่างนี้เลยไหมข้าเลยข้าทำไมเราจะขอร่วมเหรอหนูฉันถามตรงๆอย่างนี้เลยนั่งเหมือนอาจารย์ไงอาจารย์แบบว่าฝ่ายปกครองอ่ะจับนักเรียนไงคือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นด้วยถ้าสมมติอยู่ๆจะมีใครมาทำอย่างนี้ที่ลานจอดรถแต่ว่า
เราคงไม่ใช้วิธีอย่างนั้นสาระขนาดนั้นจะสาระแหน่ขนาดนั้นคือก็ใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจหินนิดนึงนะกับการที่แบบมันเป็นสถานการณ์เจื่อนไงเก็ตป่ะถ้าลงมาแล้วเป็นคนรู้จักเราอะไรเงี้ยจะทำได้ไงแต่นี่เคาะเลยอ่ะอย่างสมมติเราเคาะเปิดเป็นพี่เต้นอย่างเงี้ยใช่ยังไงแล้วเป็นพี่เต้นกับผู้หญิงอย่างเงี้ยไอ้ยังไงอ่ะก็จะกรีดแล้วหนีไปโอ้ก็จะย้อนเทปแล้วบอกว่าไม่เดินมาไม่เดินมางงแล้วนะทำไมในรถมันอะไรในรถมันไม่ดีนะเวลาปกติแค่ขยับตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถมันก็ยังไอ้นี่แล้วนะเออรถก็สั่นไหวแล้วนะไม่หมายถึงว่าแบบรถก็ลำบากใช่ไหมมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่อำนวยในการทำกิจกรรมแบบนั้นป่ะแต่บางคนเขาก็บ้ามีข้อจำกัดไงมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาสถานที่เข้ามาเสียงเสริงมาเออถ้าเป็นแบบว่าแท็กเตอร์10ล้อที่จะไม่ว่าเลยมีพื้นที่อ้าวอันนั้นมันไม่มีข้อจำกัดไงเรื่องสถานที่อ๋อมันไม่ลุ้น10ล้อทำตรงไหนแท็กเตอร์ทำตรงไหนตะบวยตักระวังเข้าเกียร์ผิดเท่านั้นแหละรถไหลมาละชนตายนะฉันบอกให้แค่นี้อ้าวน่ากลัวนะหมดจะอย่างอ้าวหมดเวลาพอดีโอ้ครบถ้วนนะไม่ครบหรอกจริงๆก็เหลืออีกหลายเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อครั้งหน้าได้นะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูละครตอนต่อไปหลายเรื่องอวสานหลายเรื่องเริ่มใหม่เดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับ BlackBerry ทุกแอคชั่นเริ่มต้นที่ BlackBerry จ้าห่างกันไปพักนึงกลับมาแล้วอย่าไปไหนอีกนะครับตอนนี้เราพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้ะเจอกันจ้ะBlack ช่วงสุดท้ายของจิกหน้าจอนะจ๊ะแล้วตอนต่อไปวันนี้อย่างที่บอกว่าเราให้ส่ง SMS มาร่วมสนุกสนานแต่ว่าต้องขออนุญาต1วันเพราะว่าเราหยุดยาวไปเอาติ้งกันใช่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในครั้งหน้านะฮะจ้าจะเอาทรายมาฝาก จากรังสิตป้ายหัวหินได้โปรดเชื่ออีกว่ารังสิตอ่ะมาดูเรื่องย่อตอนต่อไปกันนะฮะอันแรกเลยที่จะอวสานก็คือบ่วงรักอวสานพุธนี้ก็ต้องติดตามแหละอังคณาตอนนี้นางก็หนีตำรวจหัวสุดหัวสุดเลยเพราะว่านางดันไปฆ่าคือโกรธกลัวความผิดทุกอย่างไปหมดแล้วก็ฆ่าเรืองโรจน์คนที่นางเป็นลูกน้องคือคุณอาเดอะสตาร์ตายแล้วแล้วพอฆ่าเนี่ยคนฆ่ามันก็ต้องมีหลักฐานแล้วว่ารถกระบะมันก็ล้มป้ายทะเบียนก็หลุดอะไรนั่นนี่แล้วหล่อนก็ไม่เนียนอ่ะหล่อนคือไม่ใช่นักฆ่ามืออาชีพไงก็ทิ้งหลักฐานไว้อย่างเงี้ยทีเนี้ยตำรวจเขาก็สะกดรอยตามได้ลูกเลิกก็สงสัยหมดนางก็จะหนีไปสวิตเซอร์แลนด์แต่ก่อนจะหนีไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยังนะแอบไปพักผ่อนที่หัวหินก่อนเจอกันได้กับเราให้ตำรวจบุกล้อมไม่เดี๋ยวทีเนี้ยศึกหนักจะตกอยู่ที่ชนะศึกลูกชายว่าจะหวาดล้อมอังคณายังไงเพื่อให้ไปยอมมอบตัวเถอะอย่าทำแบบนั้นมันไม่ดีเลยแบบเนี้ยก็ต้องรอดูนะฮะว่าบ่วงรักเนี่ยบ่วงเนี้ยจะสิ้นสุดจบลงจะมัดพันธนาการใครอะไรยังไงหรือจะคลี่คลายยังไงนะจ๊ะแล้วเรื่องที่มาต่อเลยคือเจ้าแม่จำเป็นอันนี้รีเมคของ Exact เองจำได้ไหมเวอร์ชันที่แล้วคุณตอมครไมล์เล่นกับพี่ถูกสัญญาถูกไหมเวอร์ชันน่าจะใช่เวอร์ชันนี้นะจ๊ะเปิดซิงไม่เปิดซิงสิเปิดซิงไหมนางเอกเรื่องแรกปะก็เคยเล่นซิทคอมมาก่อนแต่อันนี้เป็นละครหลังข่าวนะฮะสำหรับน้องยิปซีนะจ๊ะก็จะมารับบทกะละแมนะฮะในเรื่องเนี่ยก็คือว่านางเป็นเจ้าแม่ร่างทรงนางต้มตุ๋นชาวบ้านแต่ไม่ได้อยากทำหรอกหวังว่าจะเก็บตังค์และสักพักก็จะเลิกทีนี้เนี่ยก็มาป้ากับพี่ป้องนะฮะในบทชินหนุ่มนักธุรกิจที่ต้องการจะเอาที่หมู่บ้านในชุมชนที่มันกะละแมเป็นแม่หมออยู่ไปสร้างห้างสรรพสินค้าซึ่งพอจะมากว้านที่พวกนี้ก็ไม่ยอมมันก็เลยเกิดการปะทะกันระหว่างพระเอกนางเอกนะก็รอติดตามนะฮะจะเริ่มวันพฤหัสนะครับผมจ้ะมาที่แดงเงาเมื่อกี้เราก็เห็นว่ามุนนินตัดสินใจเลิกแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวจะยุติทุกอย่างไม่ข้องแวะอะไรทั้งสิ้นจ้ะก็ตัดสินใจเรียกเจนพบมาคุยเพื่อจะเล่าความจริงจ้ะแล้วก็จะบอกว่าตัวเองเป็นใครยังไงฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณอยู่แล้วขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งแต่ประเด็นก่อนหน้าที่เจนพบจะมาแล้วน่ะเจนพบดันไปโดนหนูนกซึ่งตอนนี้หนูนกเนี่ยแอปเป็นมุตตาเต็มขั้นแล้ว แต่งตัวเป็นมุตตานะ เหมือนไม่เหมือนว่ากันเนี่ยนะแต่ว่าหนูนกก็มอมเล่าผอ.แล้วผอ.ก็อินอยู่แล้วด้วยไงจ้ะก็ฟีเจอริงกันแล้วธรรมดาการฟีเจอริงของหนูนกต้องถ่ายคลิปไว้หนูนกก็เอาคลิปนั้นส่งให้เนตรนภิตเนตรนภิตก็ส่งให้นพนภาแล้วพอนพนภาดูก็คิดว่าเป็นมุตตาพอคิดว่ามุตตาปุ๊บมาวันที่เขาเคลียร์กันซึ่งเขาจะเคลียร์จบแล้วนางเอาปืนมาเลยเพราะแบบไม่ยอมจบสักทีใช่ไหมนี่ไงเพราะถือปืนมาแล้วต้องดูว่าสุดท้ายปืนนั้นลั่นไม่ลั่นลั่นโดนใครจะเป็นยังไงนะจ๊ะและเรื่องราวแน่นอนว่าวันอังคารนี้อวสานพรุ่งนี้เนี่ยนะทุกคนก็จะได้คนพบทุกคนคือทั้งกระทรวงทั้งดิฉันด้วยเนี่ยก็จะคนพบว่าอ้าว
นั่นไม่ใช่มุตาเหรอเพิ่งรู้คุมุนินอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปดูว่าจุดจบของตัวละครทั้งหลายจะเป็นอย่างไรในถนนกรุงเทพก็จะโล่งนะมั่นใจว่าโล่งเพราะฉะนั้นเด็กวงเด็กแว้นเอาช่วงนี้เอาช่วงที่ไม่มีเนี่ยเอาให้เต็มที่แล้วพอเขาขับกันก็อย่าออกมาจริงๆเอาแว้นหนาวไปเต็มที่เลยไม่ขับดีกว่านะไปดูแรงเงาด้วยแว้นก็ดูแรงเงาได้ดูละครอ่ะโอเคดุจตะวันดั่งภูผานะจ๊ะก็คือคุณไทยเนี่ยหลังจากที่เขาทำนู้นทำนี่มาเยอะนะที่เขาเป็นดังโบมดัมโบซึ่งมันก็ทำให้เขาแบบบาดเจ็บมากอะไรเงี้ยเขาก็จะปลดระวางตัวเองจากการเป็นทหารรับจ้างก็จะเปลี่ยนอาชีพหันเหมาเป็นพนักงานสวนสัตว์ฉันจะได้เห็นความสวยงามแบบว่าจุ๊บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกุ๊กกิ๊กสตีในสวนสัตว์กูดี้ซูนะฮะเขาจะย้ายมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเดี๋ยวฉันจะไปตามดูว่าสวนสัตว์นี้อยู่ตรงไหนรวมถึงนางเอกนัชชาเนี่ยนางก็มาหาลำไพ่พิเศษมารับจ้างทำงานย้ายมหาลัยนะฮะมาอยู่ชลบุรีเช่นกันชอบที่แบบว่าละครเรื่องนี้สังกัดจังหวัดชัดเจนอ่ะว่าอยู่แถวไหนจังหวัดไหนยังไงนะก็ชลบุรีไงตอนแรกอยู่กาญตอนนี้มันสังกัดอยู่ชลบุรีนะฮะแล้วก็จะเปิดตัวละครอีกตัวนึงก็คือพัทก็คือน้องแซมมี่บันทิตานะฮะก็ตอนแรกก็เห็นแล้วแหละว่านางเป็นนักธุรกิจแต่เดี๋ยวจะดูกันว่าชีวิต3คนนี้มันจะมาพัวพันกันยังไงจ้ะนะครับโอเคส่วนกี่เผาตอนนี้มีสิทธิ์จะน่าตื่นเต้นขึ้นแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากว่าเพกาจะเป็นคนสื่ออ่ะเพกาตัดช้อยอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะเพกากำลังมุ่งความสนใจให้กับช้อยใหม่ก็คือตัวคุณอิงก็คือพี่บุ๋มบรรดาว่าอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่เป็นฆาตกรชาแนลชาแนลกระเป๋าชาแนลนั่นแหละเดี๋ยวเอามาให้ดูครั้งหน้าละกันทีนี้ความสนุกที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ที่เราอาจจะต้องรอคอยดูเนี่ยนะก็คือนอกจากเพกาเนี่ยจะมาสืบเรื่องว่าใครฆ่าเมลีตอนนี้ด้วยความสะระแหน่ของเพกาเองเนี่ยทำให้นางก็จะถูกฆ่าแล้วด้วยเหมือนกันจากทั้งคุณจิ้นและคุณอิงที่เขาสองคนนี้เป็นชู้กันเนี่ยนะแล้วเพกาก็แบบเปรยๆว่าจะบอกไม่บอกคุณเยี่ยสักทีอะไรเงี้ยคุณจิ้นก็ไม่เท่าไหร่แต่คุณอิงเนี่ยจะเอาจริงแล้วว่าแบบบอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องติดตามว่าแบบเพกาจะค้นพบเมื่อไหร่ว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วคุณอิงจะเป็นคนฆ่าหรือยังหรือเหลือใครอีกแล้วชีวิตของเพกาเองจะรอดพ้นเนื้อมือของทุกคนในบ้านนี้ได้หรือไม่นะจ๊ะชมกันหยกเลือดมังกรนะฮะอธิบายง่ายๆไม่ง่ายเดี๋ยวเข้าใจยาก ตอนนี้มันจะมีมาเฟียอยู่3คนนะเสียเล้งคือพี่เจมเรืองศักดิ์นะเสียตรงคือพี่หนุ่มสุรวุฒิแล้วก็เสียเก่าอีกคนนึงนะทีนี้เนี่ยมันจะมีพี่ทองขาวเนี่ยที่ชื่อโง่เนี่ยนางจะพยายามจุดไฟให้3มาเฟียเนี่ยแตกกันซึ่งเดี๋ยวพูดพื้นฐานเนี้ยจะแตกกันจริงๆเพราะว่าเป็นการโยนสุมไฟให้3มาเฟียเนี้ยจะปะทะกันครั้งยิ่งใหญ่จะยิงกันระห่ำบังเอิญว่าดุดแพรเนี่ยที่เป็นลูกเสียตรงเนี่ยนะเขาอยากรู้ไงว่าพ่อเขาเป็นมาเฟียหรือเปล่าเขาไม่ชอบคือกรีนเนี่ยเป็นคนดีก็เลยลากเขาเป็นเพื่อนกันแล้วกับตอนนี้กับกิ่งเหมยลากกิ่งเหมยไปดูการปะทะกันพอลากไปตามปกตินางก็จะต้องโดนลูกหลงด้วยโดนลูกหลงครั้งนี้นะฮะดึกแพรโดนยิงบาดเจ็บสาหัสก็ยิ่งเชื้อปะทะให้แบบมาเฟียโกรธกันไปใหญ่นะครับรวมถึงกิ่งเหมยก็โดนไอ้กิจชัยตัวร้ายอีกตัวนึงเนี่ยลากไปหวังจะข่มขืนด้วยแต่ว่าโชคดีที่หยกมาช่วยไว้ได้อ่ะชุลมุนชุลเกพลมุนพลเตไปจ้ะส่วนอุบัติเหตุกับรากบุญก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูของสัปดาห์นี้ก็เลยต้องติดตามกันแล้วกันเนาะว่ามันจะยังไงแต่รากบุญรากบุญอวสานอวสานวันเสาร์ที่ผ่านมาอวสานวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะมาคอมเมนต์กันอะไรยังไงนะฮะซึ่งมือปราบจอมขมังเวทหรือเหนือเมฆ2เนี่ยเป็นชื่อตอนก็คือเหนือเมฆ2ตอนมือปราบจอมขมังเวทก็จะมาเล่นวันอาทิตย์ซึ่งก็จะเล่นไปแล้วถูกไหมน้องหมากน้องมิ้นก็เรื่องย่อเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะมั่วกันไปหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์กันในอาทิตย์หน้าด้วยดูท่าทางยังไงเล่นไหมน่าจะดีเราดูบ้างหลังเราโอเคนะดูแบบตัวอย่างตัวอย่างเหนือเมฆนี่คือพี่หนุ่มเหมือนเดิมป่ะพี่นกอ๋อพี่นกสองนกเลยพี่นกสัตชัยทำแล้วใครเป็นผู้กับไม่รู้เออพี่หนุ่มไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงนี่ไงผู้กับนนซีนี่พี่บุตรอ๋อพี่อุ๋ยเหรออ๋อพี่อุ๋ยอ๋อใช่ใช่เขาที่แล้วก็พี่อุ๋ยโทษทีนะจำสันสลับกันโอเคพี่หนุ่มเป็น acting coach มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับทุก SMS ที่ส่งมาแล้วเราไม่ได้อ่านด้วยนะเพราะเราไม่เห็นเป็นเทปขอบคุณละครทุกค่ายนะฮะก็เดี๋ยวติดตามรายงานต่อนะแล้วก็ชาวเรชแนลก็พักผ่อนมีความสุขแล้วเดี๋ยวเราจะไปชาร์จพลังแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วมีความสุขมากๆนะครับในการดูละครสวัสดีครับ